แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะมันใหญ่นะองค์กรมันใหญ่แล้วก็มันต้องปฏิรูปอะอันนี้มันก็ต้องให้มันเดี๋ยวเราไปที่สันทลาก็เนี่ยต้องประเด็นเนี้ยหยิบขึ้นมาพูดได้นี่ถือว่าซ้อมก่อนต้องออกตัวก่อนนะคะว่านิ่มเนี่ยเพิ่งเข้ามาในฟิลของการวิจัยพัฒนาที่เป็นเรื่องของการลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เป็น area based ค่ะคือเดิมเนี่ยเราเป็นนักบัญชีนะอาจารย์การทำวิจัยนะคะก็ทุนวิจัยก็ไม่มากเราก็ขอทุนวิจัยไม่เคยเกิน 100,000 สมัยก่อนนะคะที่เราทำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านบัญชีทางด้านตลาดทุนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งเราขอแล้วก็ทำคนเดียวแล้วก็เก็บข้อมูลคนเดียวก็คิดคนเดียวก็เอาทฤษฎีมารู้ว่าจะต้องมีโมเดลยังไงเก็บข้อมูลยังไงใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ทิศทางของการพัฒนามหาวิทยาลัยที่อยากจะให้เราเนี่ยได้เอาความรู้ความสามารถของอาจารย์เนี่ยออกไปช่วยชุมชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คณะก็เปลี่ยนแผนการวิจัยก็เลยแอดการวิจัยที่เป็นเป้าหมายว่าเราต้องมีวิจัยชุมชนนะคะทีนี้พอเราเป็นวิจัยชุมชนเนี่ยเราจะตอบโจทย์อะไรของชุมชนอาจารย์นิ่มถือว่าอันนี้เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการวิจัยที่เกิดจากนิดของตัวเราหรือว่าเป้าหมายของตัวเราว่าเราอยากจะค้นหาความรู้อะไรบางอย่างจากชุมชนนั้นแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายของการวิจัยใช่ไหมคะอาจารย์แต่การวิจัยชุมชนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการไปหาปัญหาเราต้องเดินวนเวียนอยู่ในชุมชนนั้นซึ่งก็ไม่รู้จะกี่หมู่บ้านนะอาจารย์เพื่อที่จะได้ค้นหาปัญหาเจอแล้วก็เป้าหมายของคนที่เขาต้องการจะแก้ไขปัญหาต้องการจะพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะนั้นอุปสรรคของการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ซึ่งอาจารย์นิ่มขอเรียกว่าเป็นวิจัยพัฒนามันเป็นเรื่องที่ยากกว่าการวิจัยที่แบบเราเป็นวิจัยองค์ความรู้ธรรมดาที่เราอยากจะต่อยอดความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจากงานวิจัยในอดีตเพราะฉะนั้นอุปสรรคแรกที่อาจารย์นิ่มเจอก็คือการค้นหาปัญหาซึ่งในช่วงแรกที่เราเริ่มทำงานทางด้านนี้เนี่ยเราเสียเวลามากกับการหาปัญหาให้เจอเกือบครึ่งปีในการที่จะเดินคุยกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์เพราะนั้นเวลาอาจารย์นิ่มขอทุนวิจัยไปในครั้งแรกเนี่ยต้องบอกตรงเลยว่าเราวาดฝันตัวเองว่าเรื่องราวของงานวิจัยประเด็นการศึกษาจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เสนอขอทุนไปก็ถูกตีกลับมาถูกแก้กลับมาถูกลดงบมาก็ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ค่ะอาจารย์เราก็ลงไปทำเพราะนั้นงานวิจัยพัฒนาชุมชนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมซึ่งความหมายของนวัตกรรมเนี่ยอาจารย์นิ่มก็ definition เราเองนะคะว่าคือการทำวิจัยแล้วเราต้องเอาผลการวิจัยเนี่ยช่วยให้ชุมชนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้คือความคิดของอาจารย์นิ่มเองนะคะเพราะฉะนั้นในการทำวิจัยครั้งแรกเนี่ยใช้เวลา4ปีแล้วเราขอทุนวิจัย2ครั้งเราก็ต้องใช้เกมของเรานะคะกับกติกาของมหาวิทยาลัยก็คือใช่ค่ะเราก็ขอทุนในรอบ3เพื่อที่เราจะได้ทำงานต่อไปอีกปีหนึ่งได้เราต้องมาบริหารของเราแบบนี้อาจารย์เพื่อให้มันแมทช์แต่จริงๆกว่าเราจะหาปัญหาในงานวิจัยนั้นเจอเนี่ยเพื่อที่จะมาเขียนขอทุนได้เนี่ยเราทำงานกันก่อนหน้านั้นไม่ต่ำกว่า3เดือนค่ะอาจารย์เพราะตอนนี้เราแอดวานซ์ก่อนไปเรื่อยๆค่ะเพราะนั้นก็อยากให้สถาบันวิจัยได้เข้าใจว่าถ้าเกิดต้องการงานวิจัยที่มันเป็นนวัตกรรมทางสังคมจริงๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างในชุมชนนั้นเนี่ยงานมันไม่ได้เริ่มต้นตรงจุดที่เราขอทุนมันไม่ใช่เรามีงานที่จะต้องเวิร์กนะคะกว่าจะได้ชุมชนมานั่งคุยกับเรามาที่มหาวิทยาลัยเราไปหาเขาทำ problem tea กันกว่าจะเจอว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยใช้เวลานานค่ะอาจารย์บางที3-6เดือนอันนี้คืออุปสรรคแรกนะคะอุปสรรคที่ตามมาก็คือเวลาเพราะว่า
คณะวิชาแต่ละคณะเนี่ยมีบุคลากรไม่เท่ากันคณะบัญชีต้องถือว่าเป็นคณะเล็กมี15คนเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องเป็นคนบุกเบิกริเริ่มเนี่ยในศาสตร์ที่แบบบางทีมองไม่ออกบัญชีไปทำอะไรกับชุมชนนะอาจารย์มันก็เป็นเรื่องมันเป็นอุปสรรคมากเราก็ใช้เวลาในการที่จะเป็นตัวแสดงก่อนทำให้คนในคณะได้เห็นก่อนแล้วก็ชวนนะคะชวนก็อาจารย์ใหม่เข้ามาแล้วก็หยิบอาจารย์ใหม่ก่อนละชวนนะคะเพราะนั้นอุปสรรคที่สองก็คือเรื่องกำลังคนนะคะที่จะมาร่วมกันทำอุปสรรคที่สามค่ะอาจารย์ knowledge การวิจัยในเชิง area based เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ความรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้อาจารย์นิ่มยอมรับว่าศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะเมื่อกี้ได้นั่งทานข้าวด้วยกันกับอาจารย์จอยนะคะอาจารย์ก็พูดมาสองคำก็คือ perception กับ motivation เรื่องแบบนี้เราต้องอาศัยนักสังคมวิทยาช่วยในการที่จะค้นหาว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเขาบางอย่างเนี่ย perception ในเรื่องนั้นเขาเป็นยังไง motivation เขามีไหมเราเนี่ยทำงานคนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะนั้นอุปสรรคที่3ก็คือเรื่อง knowledge ที่อาจารย์นิ่มมองว่าถ้าเราจะก่อให้เกิดงานที่มันมีกระแสมีแรงที่จะเกิดการขับเคลื่อนชุมชนเนี่ยต้องร่วมมือกันหลายๆคณะจุดหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเรายังขาดก็คือ community ของ researcher ตอนอาจารย์นิ่มทำใหม่ๆก็ได้คำแนะนำจากอาจารย์สิตานนท์อาจารย์ก็แนะนำอาจารย์ชุลีรัตน์ก็ยังเคยคุยกันแต่ไม่ว่างตรงกันสักทีพอประชุมไม่เจอได้รู้จากอาจารย์จอยก็ได้คุยกับอาจารย์จอยแต่อาจารย์จอยทำวิจัยในเชิงนโยบายในช่วงนั้นนะคะที่จันนิ่มเริ่มทำใหม่ๆเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราก็หาใครไม่ได้เผอิญก็โชคดีอาจารย์สิตานนท์ก็แนะนำอาจารย์ฟารันอาจารย์ฟารันก็มีเพื่อนที่เป็นคอนเนคชั่นอยู่ในชุมชนอ่ะเราก็เริ่มทำแบบต้องบอกว่ามวยวัดจริงๆเพราะนั้น knowledge เป็นเรื่องสำคัญถ้ามี knowledge ที่ตรงกับความจำเป็นที่จะทำให้งานวิจัยนั้นสำเร็จเนี่ยถ้าเรา identify ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะดีมากมันจะประหยัดเวลาไปได้เยอะค่ะอาจารย์สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเวลาจริงเพราะว่าเราติดกับดัก QA ที่เวลาทำอะไรก็สมองข้างนึงก็ต้องคอยนึกถึง QA ค่ะทำไปแล้วมันจะได้กับ QA ไหมซึ่งบอกตรงว่ามันแมชกันยากมากอาจารย์การวิจัยที่เราลงมาสู่ชุมชนเนี่ยเราจะไปเขียนอะไรให้มันเป็นงานวิจัยที่จะตีพิมพ์เนี่ยบางทีมันกว่ามันจะเห็นผลมันยากอะค่ะเพราะนั้นมันก็จะไม่แมชกับผลงานที่เราต้องทำนั่นแปลว่าถ้าเราทำวิจัยด้านนี้เราก็ต้องมีวิจัยในศาสตร์ของเราเองไปอีกด้านนึงเพื่อที่จะคีปคุณภาพตามเกณฑ์ของ QA เอาไว้ประมาณนี้นะคะอาจารย์จันนิ่มก็ขอนำเสนอในเรื่องอุปสรรคแรกก่อนว่ามี4ประเด็นด้วยกันค่ะอาจารย์แต่นี้ถ้าเกิดจะถามว่าจะให้มหาวิทยาลัยหรือลงมาในระดับของสถาบันวิจัยจะช่วยอะไรได้เนี่ยอาจารย์นิ่มคิดว่าเราน่าจะสร้างคอมมูนิตี้ของรีเสิร์ชเชอร์ทำให้เรารู้ว่ากลุ่มที่ทำงานทางด้านนี้มีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์หรือว่าคนที่สนใจอยู่ในแอเรียนี้มีใครบ้างเนี่ยเราก็อาจจะฟอร์มทีมกันได้แล้วก็ทำงานที่มันเป็น area based ได้ชัดขึ้นคือตอนนี้อย่างที่ท่านวิทยากรตอนเช้าพูดค่ะว่าเป็นเคสเรายังทำเป็นเคสไปอยู่เรายังไม่สามารถที่จะทำเป็นใช่ area based จริงๆแล้วให้มันเกิดแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการนำไปใช้จริงๆนะคะอาจารย์ก็ในคำถามแรกค่ะอาจารย์ส่วนเรื่องทุนวิจัยเนี่ยอาจารย์นิ่มก็เข้าใจว่าทุกวันนี้ทุนวิจัยในการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยก็เยอะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะให้มากกว่านี้ก็คงลำบากเพราะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเองที่เราจะต้องหาซอร์สนะคะจากภายนอกนะคะซึ่งก็อีกค่ะถ้าเกิดว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนถามอาจารย์ว่าจริงๆอาจารย์นิ่มก็มีความตั้งใจที่จะทำอีกโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยแต่มันเป็นโครงการใหญ่นะคะเราจะหาคนที่จะแนะนำวิธีการเขียน proposal ไปให้สกอหรือวช.อย่างไรนะคะแล้วก็เงื่อนไขของสกอสกวเป็นผู้บริหารเขาก็ไม่ให้ทุนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเราอยากจะหาคนที่จะช่วยแนะนำเราว่าวิธีการวางเขียนหรือเทคนิคในการที่จะเขียน proposal ให้เขาเห็นภาพชัดว่า learning outcome หรือ output
ของงานวิจัยเนี้ยมันคืออะไรอย่างชัดๆที่ท่านแนะนำนะคะอาจารย์นิ่มอยากได้แล้วท่านที่สองที่พูดให้เราฟังที่ท่านออกไปก่อนนะฮะท่านบอกว่าการขับเคลื่อนงานวิจัยเนี่ยมันต้องเป็นสี่เสาหลักหรือแต่ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นสามเหลี่ยมก็คือมีนักวิชาการมีทางภาครัฐเข้ามาช่วยแล้วก็ตัวชุมชนเองก็คือตัวที่เกิดนิดจริงๆนะคะเราจะไม่ทำงานวิจัยในด้านของเป็นซัพพลายไซส์แต่เราต้องดูจากดีมานด์ไซส์ถูกไหมฮะเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยต้องร่วมมือกันแต่ตอนนี้มันเป็นอินโนเวชันเข้ามาในยุค 4.0 มันต้องมีอินโนเวชันหรือเทคโนโลยีเข้ามามันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่โหนดที่ต้องจับมือกันเนี่ยการที่เราจะหาสี่โหนดเนี่ยฮะอาจารย์มันโอ้โหมันต้องมีคอนเนคชันอ่ะไม่งั้นมันหาไม่ได้อ่ะแล้วเราก็จะทำแต่ซัพพลายไซส์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือคำถามแรกนะคะอาจารย์ที่อยากจะเรียนนำเสนอนะคะโครงการวิจัยของอาจารย์นิ่มเนี่ยมันก็ออกมาในทางดีมานด์ไซส์อยู่นะถูกไหมคือมันต้องไปสำรวจความต้องการของชุมชนอะไรเงี้ยก็ซัพพลายไซส์ก็ถูกวิจารณ์เยอะเพราะว่าประเทศรวมทั้งมหาลัยรังสิตด้วยนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนี่ยคือมันงบมันมีไม่เพียงพอคือถ้าเรามาคิดในมุมว่าคิดในมุมของนักวิจัยอย่างเดียวอะว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตรงนั้นโดยที่ไม่ได้ดูว่าสังคมหรือว่ามันมีความต้องการหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะที่สถาบันวิจัยซึ่งถ้าเราพิจารณาโครงการวิจัยเนี่ยเราก็ต้องดูมุมนี้ด้วยว่าโครงการวิจัยที่เสนอมาเนี่ยมันเป็นซัพพลายไซส์หรือดีมานด์ไซส์แต่เราไม่ใช่ว่าไม่ให้ซัพพลายไซส์เลยนะเพราะซัพพลายไซส์มันก็จำเป็นบางทีมันใช่ไหมinnovation อะไรมันเกิดจากตรงนี้นะฮะอาจารย์จุลีรัตน์จะมีอะไรเสริมไหมฮะขออนุญาตเป็นตัวแทนจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะคะคือเนื่องจากได้ก็ก่อนที่จะมาคุยเนี่ยเราก็พยายามศึกษาข้อมูลของวิทยาลัยในภาพกว้างๆนะคะอุ้ยก็ทำ QA องค์4องค์2เรื่องของงานวิจัยมาตั้งแต่ต้นนะคะก็พบว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องทุนวิจัยภายนอกนะคะทุนวิจัยภายนอกหรือว่าองค์2ของเราเนี่ยซึ่งอาจารย์นิ่มก็ตรวจคณะอุ้ยบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้คะแนนเต็มอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทุนวิจัยภายนอกของเราก็จะค่อนข้างสูงแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าค่อนข้างสูงแต่ถ้าดูอาจารย์ที่รับทุนวิจัยไม่ได้กระจายใช่ค่ะไม่ใช่กระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พยายามจะคุยกันก็คือทำยังไงให้นักวิจัยหรือว่าทุนวิจัยของคณะเนี่ยในที่ได้รับทุนจากทุนภายนอกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กระจาย เราพบว่าทุนวิจัยภายนอกมันมาจาก2 ส่วนนะคะอาจารย์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของทุนจัดซื้อจัดจ้างอะค่ะจัดจ้างผู้ในงบพิเศษด้วยนะคะถ้าจัดจ้างปกติก็เหมือนท่านอาจารย์พี่ประภัยว่านะคะว่าเราเป็นมหาลัยเอกชนเราไม่ได้รับแน่นอนในงบประมาณปกติของภาครัฐนะคะเช่นกระทรวงการคลังหรือว่าพวกแหล่งทุนที่ไม่ใช่ทุนแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยโดยตรงอะค่ะแหล่งทุนกลุ่มเหล่านี้ก็จะใช้งบจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งก็ต้องสั่งสมระดับหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ว่าอาจารย์ท่านไหนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งส่วนใหญ่คณะเราก็จะเป็นอาจารย์สังสิทธิ์คณะบดีท่านก็จะได้ทุนค่อนข้างเยอะของกระทรวงการคลังบ้างของกรมสรรพสามิตบ้างนะคะท่านก็ได้ทุนอย่างต่อเนื่องส่วนอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นทุนวิจัยภายนอกที่คณาจารย์ทุกท่านก็พอจะถากขอได้ก็คือแหล่งทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัยโดยตรงนะคะเช่นพวกสกว.สสส.สวช.อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการสนับสนุนทุนวิจัยโดยตรงซึ่งอันนี้เราก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะนักวิจัยก็ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยนะคะว่าถ้าเราดูในจำนวนของทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนในคณะเราเนี่ยทุนวิจัยภายในเราก็ค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้างเยอะและกระจายแล้วก็ประสบความสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมานะคะว่าคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะที่ได้ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยนะคะก็อย่างไรก็ดีพอได้ทุนวิจัยเนี่ยระยะของการทำงานวิจัยมันค่อนข้างใช้เวลาใช่ไหมคะซึ่งก็จะทำให้เต็มไม้เต็มมือกันหมดเลยค่ะอาจารย์ก็จะไม่สามารถไปทำขอทุนวิจัยภายนอกได้อีกคือเราพยายามพัฒนานักวิจัยในขณะเดียวกันเราก็อยากได้ทุนวิจัยภายนอกด้วยคนที่นำทุนวิจัยภายนอกก็มีอยู่แค่ไม่กี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะงานวิจัยมันใช้เวลาค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เราทำหลายๆส่วนพร้อมๆกันไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้น
ศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยที่เป็นส่วนกลางของวิทยาลัยเนี่ยซึ่งปุ้ยเองเนี่ยเป็นคนดูแลเนี่ยก็มีหน้าที่ที่สำคัญก็คือรับทำเป็นส่วนสนับสนุนค่ะวารสารก็มีอีกส่วนนึงซึ่งเป็นคนดูแลด้วยเหมือนกันวารสารนี่ก็เกิดขึ้นเพราะได้ผลงานตีพิมพ์อะค่ะอาจารย์ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมไปถึง QA ของคณะหรืออะไรแบบนี้นะคะศูนย์วิจัยเนี่ยจะจริงๆแต่ก่อนเนี่ย เราก็ถูกตัดงบประมาณจากมหาวิทยาลัยนะคะในการสนับสนุนเป้าของศูนย์วิจัยก็คือเรื่องของการพัฒนากระบวนทัศน์นักวิจัยเพราะเราก็พบว่าเหมือนที่อาจารย์ว่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยซัพพลายไซด์หรือว่าดีมานด์ไซด์เนี่ยมันต้องดีมานด์ไซด์อ่ะมันไม่ใช่ซัพพลายไซด์แต่การที่เราจะเข้าใจดีมานด์ไซด์ได้เนี่ยนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยมันตีโจทย์ไม่ออกอะค่ะอาจารย์มันตีโจทย์ไม่ออกว่าอะไรคือดีมานด์ไซด์ของประเทศเราโจทย์วิจัยที่สำคัญต่อความต้องการของสังคมนะตอนนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คณะอยากให้สาขาวิจัยช่วยนะคะอาจารย์ว่าทำยังไงให้รีเสิร์ชเชอร์ที่มีประสบการณ์หลายๆคนช่วยกันมองดีมานด์ไซด์อยู่นะว่าตอนนี้โจทย์วิจัยที่มันสามารถตอบสนองต่อการต้องการของนักวิจัยหรือว่าสังคมเนี่ยมันควรจะไปทางไหนส่วนใหญ่นักวิจัยรุ่นใหม่ก็จะซัพพลายไซด์อยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเฮ้ยเราจะตีโจทย์ยังไงท่านคณบดีให้ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศเยอรมันเนี่ยที่คนส่วนใหญ่อ่านงานวิจัยเป็นเพราะอะไรท่านพบว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยเพราะว่างานวิจัยมันทุกคนเข้าใจเพราะว่าทุกคนต้องการคำตอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นโจทย์ของนักวิจัยของเยอรมันเนี่ยก็จะเข้าถึงประชาชนของเยอรมันในขณะที่ประเทศเราเนี่ยงานวิจัยดูยากมากดูต้องอยู่บนหิ้งดูที่นักวิชาการเท่านั้นที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคณบดีท่านก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ทำให้โจทย์วิจัยเนี่ยมันตอบโจทย์กับสังคมแล้วก็มันเลยทำให้งานวิจัยของเรามีพลังแล้วก็ impact ต่อสังคมมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิด innovation ใหม่ๆ innovation ท่านก็เสนอว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการจะเกิด innovation ได้จริงในทางสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ pure science ใช่ไหมคะอาจารย์เราค่อนข้างเห็นตรงกันว่าต้องบูรณาการศาสตร์ในหลายๆด้านเช่นท่านบอกว่าท่านทำเรื่อง social sanction อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ impactเรื่องนู้นเรื่องนี้ในการที่จะนำไปสู่การกระจาย impact ต่อสังคม อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของโจทย์อีกอันนึงที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะอาจารย์นอกไปจากที่ภาครัฐเนี่ยมีเงื่อนไขกับภาคเอกชนอย่างเราอย่างมอเอกชนของเราในการซัพพอร์ตทุนเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องหนูก็ไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องเป็นตัวกลางสำหรับการแกรนท์ทุนภายนอกเพราะว่าเรามีนักวิจัยเชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจารย์แต่เราแกรนด์ไม่ได้เราต่อรองไม่ได้ในขณะที่ระเบียบของกระทรวงการคลังบอกว่าต้องจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็ลงไปที่นักวิจัยคนนั้นโดยตรงแล้วก็ถ้าท่านนักวิจัยท่านไม่ขอท่านก็จบเลยอะค่ะแต่ถ้าเราดีเฟนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยทุนวิจัยภายนอกแล้วก็มากระจายผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะทำให้เราได้ทุนภายนอกได้มากขึ้นเสริมนิดนึงคือจริงๆเรื่องประเด็นเรื่องการทำโครงการชุดวิจัยขนาดใหญ่ที่มันอินทิเกตข้ามคณะเราก็เคยโยนโจทย์เนี้ยในกรรมการบริหารไปหลายครั้งแล้วนะอาจารย์พี่ไผ่ยืนยันได้อาจารย์นิ่มยืนยันได้แต่มันต้องเหมือนกับว่าคือผมเนี่ยมีบารมีไม่พอคือมันต้องอาศัยใครสักคนนึงเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพอ่ะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ไปดึงคณะนั้นคณะนี้มาแล้วก็ทำโครงการชุดวิจัยขนาดใหญ่และขอไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันมีโอกาสได้จากสกว. อยู่แล้วเป็นแบบงบก้อนใหญ่เลยแล้วก็มันไม่ใช่หลายปีนะมันยาวเลยอ่ะ5 ปี 5 ปีอะไรเงี้ยต้องอย่างนั้นนะต้องพยายามทำให้ได้อย่างนั้นทีนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าจะยังไงเพราะเราก็โยนไปในที่ประชุมกรรมการบริหารหลายทีแล้วนะอย่างเช่นเราก็เคยเสนอว่าให้ทำโครงการชุดวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเมืองเอกและชุมชนโดยรอบถูกไหมเรื่องอะไรหลายเรื่องอ่ะที่เราเสนอไปอันเนี้ยมันจะทำยังไงจ๊ะคือมันต้องเหมือนมีใครแบบที่ท็อปดาวได้อ่ะบอกว่าคณบดีท่านนี้นั่นมาร่วมกันอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็ไม่เกิดนะไม่เกิดคือถ้าจะให้มาเจอกันเองอะไรเองยังไม่ได้จันครับพอดีที่ขออนุญาต
แบ่งปันนะคะก็คือตรงที่อาจารย์พูดถึงช่องว่างการวิจัยค่ะนะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องโจทย์วิจัยติดกระดุมเม็ดแรกเลยโจทย์วิจัยซึ่งวันนี้ก็คือคงต้องเป็นชุดโครงการค่ะนี้ตัวนั้นเองก็มองอยู่ในระดับอยู่2ระดับอะค่ะระดับแรกเนี่ยเวลาที่เกิดชุดโครงการได้เนี่ยค่ะมันคงต้องมีเจ้าภาพในการจัดการเรื่องชุดวิจัยซึ่งเจ้าภาพในการจัดการชุดวิจัยก็คงหนีไม่พ้น สำนักวิจัยแน่นอนนะคะแต่ว่ากระบวนการเนี่ยจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรนั่นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งในลักษณะของการมองอ่ะตัวเองนะเวลาที่เพิ่งปิดงบวิจัยล้าน8ของวช.ที่ผ่านสำนักวิจัยเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่าทุกครั้งที่จะต้องทำงานวิจัยจะเอาแผนยุทธศาสตร์วิจัยชาติแผนอะไรมากางไว้เสมอเลยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วพอยไปปึ้งตรงนั้นเลยยังไงเขาก็ซื้อค่ะแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องดีไซน์ค่อยมาดูเรื่องบัดเจ็ตอีกครั้งหนึ่งแต่โจทย์ทุกครั้งเนี่ยถ้ามันปึ้งปุ๊บยังไงเขาก็อยู่ในเฟรมเวิร์คเขาอยู่ในตัวชี้วัดเขายังไงเขาก็ซื้อนั่นคือสไตล์การทำงานของตัวเองนะคะแต่คราวนี้พอมาถึงมหาวิทยาลัยตัวนั้นเองมองว่ามหาวิทยาลัยอ่ะต้องมีโพซิชันนิ่งที่ชัดเจนแล้วเอาโพซิชันนิ่งเนี้ยมาดูว่าจะรันวิจัยไปตอบโจทย์อย่างไรแล้วในโพซิชันนิ่งนั้นต้องมีหลายโฟกัสพอยต์แล้วในโฟกัสพอยต์นั้นเช่นสมมติว่าถ้าเราแบ่งเป็นทางว่าทางด้านทางด้านดีไซน์ทางด้านครีเอทีฟทางด้านเทคโนโลยีทางด้านสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโนดของมันอยู่แล้วเราจะโพซิชันนิ่งของมหาวิทยาลัยจะอยู่ตรงไหนแล้วเรามีแก็บอย่างไรแล้วเราจะรีเสิร์ชอย่างไรแสดงว่านั่นคือเรากำลังเอาชุดวิจัยเนี่ยบูรณาการเข้าไปสู่เนียนไปกับคณะวิชาอันนั้นคือดิฉันมองอีกแบบหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ของการที่จะทำให้ได้รับความสนใจอะค่ะแต่เจ้าภาพสุดท้ายเจ้าภาพที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องมองว่าน่าจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครคงต้องมานั่งกันช่วยดูว่าชุดตรงไหนแล้วก็จะบูรณาการเขาเรียกว่าอะไรงานวิจัยอะจะต้องเป็นแบบไหนบ้างที่แตกที่จะไปแบบแต่ละแทร็กได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั้นค่อยๆไปเสนอที่หน่วยงานที่เรียกว่าแกรนทุนซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะคะ อย่างที่ของน้องชุลีรัตน์ก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแกรนทุนเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทำมาก็มีอยู่3หน่วยงานหลักๆก็คือของตัวเดียนเองจะเป็นวช.แต่ของน้องเนี่ยจะเป็นสสส.สกว.ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เขาไม่มีข้อจำกัดสำหรับเอกชนนะคะเราก็เลยจะไปอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการแน่นอนที่สุดเราไม่สามารถทำ G2G ได้อย่างเงี้ยค่ะตัวเดนเองทำหลายงานต้องไปผ่านชื่อมหาวิทยาลัยแห่งอื่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอตอนหลังอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ทำแบบนั้นแล้วเราคิดว่าแล้วมอรังสิตได้อะไรพอตอนหลังที่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราก็ทำเองก็คือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเองแต่ว่าต้องมียุทธศาสตร์ในการเขียน proposal แล้วก็เวลาทำเนี่ยค่ะงานวิจัย1วิจัยเนี่ยสามารถ1เรื่องอ่ะนะคะสามารถแตกเป็น3 paper ค่ะก็คือเอาไป conference ทีละ paper แล้วก็ถ้าทีมวิจัยถ้าดึงมาจากจุฬาคุณเอาวัตถุประสงค์ข้อนี้ไปคุณเอาวัตถุประสงค์ข้อนี้ไปมอรังสิตเอาข้อนี้มอรังสิตเอาเข้ามาที่ของสำนักวิจัยของมอรังสิตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถขับเคลื่อนได้อะค่ะสำหรับตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือมองว่าตัวที่เรียกว่าเป็นถ้าเป็นไปได้ถ้าสมมติว่าสำนักวิจัยเนี่ยมี TOR เลยค่ะมี TOR ชุดใหญ่เลยแล้วก็ถ้าเป็นงานวิจัยเล็กๆก็โอเคก็ให้อาจารย์แต่ละท่านไปเอาคนละ100,000-200,000แต่ถ้าเป็นชุดใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องสถาบันวิจัยต้องออกไปที่สกว.เองอะไรเองเนี่ยก็อาจจะต้องคล้ายๆกับที่น้องชุลีรัตน์นำเสนอว่ามหาวิทยาลัยเป็นหัวหอกในการไปแต่ก็จะมีหัวหน้าทีมวิจัยใหญ่ๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ละชุดอยู่ซึ่งในมุมของดิจิทัลอีโคโนมีของท่านอาจารย์พิพภัยอะค่ะตอนนี้เป็นแฟลกชิพหนึ่งของวช.ที่บอกว่าเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ Creative Economy Society อะค่ะซึ่งเรายังไม่เห็นโมเดลอะไรเลยของการที่จะขยายไปต่างประเทศขยายไปอาเซียนอะไรเงี้ยค่ะเขามีพื้นที่ให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถ้าเราทำให้เป็นโอเคว่าเราเป็นนักวิจัยแต่เรามีนักบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงานวิจัยซึ่งอันนี้ก็จะมาเป็นประเด็นที่2ก็คือว่าตัวนั้นเองได้รับมอบหมายได้งบวิจัยจากวช.ค่ะเรื่องการจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพราะตอนนี้ท่านนายกเนี่ยไม่ให้เงินเพิ่มแล้วแต่บอกว่าเอางานวิจัยที่อยู่บนหิ้งเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้เพราะฉะนั้นตัวเดียนั่นเองเนี่ยค่ะก็มีโมเดลที่ส่งมอบให้กับสภาวิจัยแล้ววช.นะคะว่า
การจัดการความรู้จักงานวิจัยต้องทำอย่างไรซึ่งตอนนี้ค่ะตัวนั้นเองกำลังจะมีพื้นที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ของ KM เพราะว่าตัวนั้นเองทำให้ K ใน KM เข้าใกล้ K ใน Research เพราะฉะนั้นคน Research เลยยอมรับ KM ค่ะเพราะว่าเวลาที่ทำ KM เนี่ยมันเป็น Tacit Knowledge ก็คือ Inductive Method นะคะแต่ตัวนั้นเองใช้ Triangulation เข้าไปจับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ triangulation เข้าไปจับเขาก็เลยยอมรับผลการวิจัยที่ใช้กระบวนการ KM ค่ะคราวนี้มันก็มีโจทย์ว่ามันมีผลงานนะคะที่ออกมาจากการทำ KM เยอะเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นกระบวนการวิจัยแต่มันมีคุณค่ามหาศาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการของที่เรียนจะต้องทำให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นก็คือ1ก็คือตั้งคณะกรรมการมาเอาผลการวิจัยเอาผลการ KM ทั้งหมดเลยมาทำการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วบอกว่าอะไรที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้บ้างพอชุดนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างเราจะเชิญสเต็กโฮลเดอร์มาเลยค่ะเปิดเวทีเลยค่ะแล้วเชิญวชมาเลยว่าเรามีองค์ความรู้แบบนี้จะเอาไปสู่ privatization ไหมเอาไปสู่ชุมชนไหมเอาไปสู่การอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าโหนดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า research utilization ตอนนี้วชแบ่งออกเป็น4ด้านด้านที่1คือด้านวิชาการด้านที่2คือทางด้าน commercialize ด้านที่3คือด้าน policy ด้านที่4ก็คือทางด้านชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าเราจับไอ้ตัวการใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนเนี่ยค่ะวชจะมีที่ไม่ใช่งบวิจัยแต่เป็นงบ KM ก็คือจัดการความรู้การวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดโปรเจกต์ละ 800,000 บาทค่ะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยราชภัฏได้ทั้งสิ้นเลยค่ะซึ่งเอกชนไม่ค่อยเข้าไปเลยซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยก็มีส่วนในการที่ทำระบบนี้ให้กับวช.ก็คือจัดการความรู้งานวิจัยเพื่อ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เขาไม่ต้องการวิจัยใหม่แต่เขาต้องการให้เราเอาผลการวิจัยมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วเอาไปสู่การใช้ประโยชน์แต่ว่า เขาก็จะบังคับว่าต้องมีแบบฟอร์มจากคนใช้ประโยชน์ตอนส่งเข้ามาใน proposal ด้วยอย่างตัวนี้เองจะทำในเรื่องของศูนย์การเรียนรู้1669ในเรื่องของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก็จะเซ็นมาว่าถ้างานวิจัยถ้าผลจากการวิเคราะห์สังเคราะห์โมเดลนี้ออกมาเขาจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์เช่นอาจจะไปใช้จังหวัดที่มีภัยพิบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็จะได้เงินแต่เราไปไม่ได้ไปใช้งบวิจัยของวช.แต่เราไปใช้งบกิจกรรมแต่เวลาเราทำงานเราทำเป็นวิจัยอันนี้ค่ะเราก็จะมีเงินอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการเขียนเปเปอร์ของฝั่งนี้เขาไม่ได้ดูทางด้านวิจัยแต่เราในฐานะที่เราทำแล้วเราต้องได้ประโยชน์อะค่ะเราก็จะแทรกกระบวนการวิจัยไปเพื่อนำไปสู่การเขียนเปเปอร์วิจัยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นงบมันจะมี2ก้อนถ้าเป็นก้อนวิจัยเนี่ยจะเข้าไปก้อนที่มีคณะกรรมการซับซ้อนมากจากอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐแล้วเขาก็จะตีกระจุยเลยเพราะเราแมตต์โดไม่ชัดเจนแต่พอเราวิ่งไปอีกที่นึงอะค่ะสูงสุด 800,000 ได้สบายๆเลยแต่ว่าเราต้องไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนค่ะค่ะอันนี้จะขออนุญาตให้เป็นข้อมูลพื้นฐานว่ามันมีงบอยู่ซึ่งไม่ได้ยากมากสำหรับการที่จะสังเคราะห์งานวิจัยค่ะฟังท่านลองพิษลองอาจารย์นิ่มลองอธิการนะครับอาจารย์หลายๆคนพูดแล้วก็บังเอิญผมใกล้ๆของลองพิษใกล้กันมากปัญหาก็ใกล้เคียงกันแต่มันมีบางอย่างที่อาจารย์นิ่มอาจจะง่ายกว่าของผมทั้งด้านดนตรีเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันมีอยู่2อันใหญ่ๆอันนึงก็คือทางด้านของ commercial musicอีกอันเนื้อของ Art Music เวลาเราขอทุน Art Music ไม่ค่อยยากนักแต่ว่าเป็น Commercial Music ซึ่งของเรามีเทคโนโลยีบัณฑิตมันถูกตีค่าลำบากไม่ว่าจะเป็นเชิง QA หรือว่าเชิงที่มันเป็น Academic ผมทำงานผมส่วนใหญ่แล้วบังเอิญว่าผมออกมาทาง Art Music มันก็เลยง่ายหน่อยผมแต่งเพลงออเคสตราแต่งเพลงแชมเบอร์ผมได้ทุนของสถาบันวิจัย3ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ปี46 47ถ้าทางนั้นครั้งหนึ่งซึ่งงานนั้นผมก็นำมาใช้ขอพอสอได้หลังจากผมกลับมาจากอเมริกาผมก็ขออีก2ครั้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้ขอรอสอก็ได้ผมดีใจที่ท่านลองมาอยู่ตรงนี้แล้วมารับฟังอะไรตรงนี้มันมีหลายส่วนมันไม่เหมือนกันเลยคนดนตรีของเราเอาเฉพาะส่วนของ
ของอาร์ตมิวสิกของผมก่อนสมัยก่อนนี้ก็มันก็เขียนไปตามระบบอะเอาจริงๆนะว่าเชิงวิชาการดนตรีเนี่ยฟอร์แมตไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยไม่เหมือนโดยสิ้นเชิงเราเรียนวิจัยเนี่ยเราเรียนวิจัยกันมาในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกบังคับให้เขียน5บทแต่ต้องมี1 2 3 4 5แบบนี้ที่อื่นไม่ดนตรีของเมืองนอกบางที่จบ PhD ดนตรีมีหลายวุฒินะฮะ PhD DMA Doctor of Musical Art DMUS Doctor of Music DA Doctor of Art ผมเนี่ยผม DA ผม DA ผมเขียนเยอะเขียนหลายบทเลยแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นฟอร์แมตแบบเราบางที่ที่เป็น PhD หรือ DMUS DMA แล้วแต่มหาลัยในอเมริกาแล้วแต่ที่พักพวกเขียนหน้าเดียวแต่งเพลงก้อนเบลเลอร์เลยเขียนโน้ตเป็นสกอร์แต่เขียนที่เป็นเท็กซ์หน้าเดียวแปะส่งจบ PhD เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเท็กซ์เขาให้ความสำคัญกับตัวงานด็อกเตอร์เหล่านั้นกลับมาเมืองไทยตายเรียบเลยเขียนงานไม่ได้ผมพอได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าผมดันไปจบ musicology มาจากมหิดลไปเรียน research ในเชิงของมนุษย์ผสมดนตรีมันก็เลยพอเขียนได้แล้วก็ไปจบโทอีกตัว composition ที่จุฬามันก็เลยเอา2 อย่างมาผสมกันแล้วก็ไปจบปริญญาเอกที่เมืองนอกผมก็เลยผสมกันได้หมดเลยผมรู้เลยไอ้พวกเพื่อนผมที่จบนอกมันหัวมันเป็นไงกับระบบการเรียนของไทยการศึกษาของไทยเป็นยังไงแล้วรู้ว่าไอ้ระบบขอทุนของไทยเป็นยังไงผมก็ปรับมันไปตามนั้นน่ะใครอยากได้อะไรผมก็เอาตามนั้นแต่ที่ยากคือฟอร์แมตที่ยากคือฟอร์แมตการเขียนงานวิจัยงานขอ proposal อันนั้นคือข้อหนึ่งผมกลับมาใหม่ๆอันนี้ขออนุญาตขอประธานโทษท่านรองผมเคยขอทุนวิจัยของที่เนี้ยสุดท้ายได้นะต้องบอกก่อนว่าสุดท้ายได้เพราะผมเขียนไปตีกลับมาบอกว่าขอให้ท่านตั้งคำถามงานวิจัยเอาแล้วชีวิตนี้ไม่เคยตั้งคำถามกับการแต่งเพลงตัวเองเลยจริงๆผมจบปริญญาเอกเมืองนอกก็ไม่เคยมีคำถามอ่ะผมแล้วจะตั้งอะไรอ่ะผมก็เดินไปหาจันเด่นเอาไงดีจะตั้งไปเถอะเดี๋ยวไม่ได้ตังก็ผมจำไม่ได้ผมตั้งอะไรจริงๆนะนั่นคือครั้งแรกที่ผมตั้งคำถามงานวิจัยตัวเองแต่สถาบันให้แล้วก็งานนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไปได้รอสอมาขอบคุณมากครั้งเดียวที่เคยตั้งคำถามผมไม่เคยเขียนปัญหางานวิจัยผมแต่งเพลงผมไม่มีปัญหาผมแค่นิดทำไมผมต้องมีปัญหาถึงจะแต่งได้อ่ะผมไม่ได้เก็บกดผมมีความสุขผมก็แต่งแล้วทำไมต้องมีปัญหาไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นอยากอย่างเดียวเลยแต่ถ้าฟอร์แมตมันเขียนมาอย่างนั้นอ่ะตอบให้ได้แล้วกันถ้าไม่เขียนลงไปมันไม่ได้ตังค์อันนี้คือก่อนหน้าที่ผมจะได้ทุนวช.ปี58ผมได้ทุนวช.ได้ทุนแบบชี้เป้าด้วยไม่ได้ขอโทรมาอาจารย์วิบูลมีงานมีตังอยู่เท่านี้ทำไหมทำผมก็เดินเข้าไปแล้วก็เขียนแบบหนึ่งหน้าเขียนอะไรก็ได้เขียนไปเลยเพราะชี้เป้าชี้เป้าไม่ต้องทำอะไรเยอะผมก็เขียนหนึ่งหน้าสองหน้าผมเขียนประมาณสองสามหน้าผมส่งเข้าไปเขาก็เรียกเขาไปสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จพอเขาให้ปุ๊บไปเขียนโปรโพโซมาโปรโพโซที่หลังนะเขาให้ก่อนพอเพื่อเขียนโปรโพโซให้มันเข้าไปในกระบวนนะครับก็เขียนผมเห็นฟอร์มของวช.โอ้โหโล่งอกไม่มีคำถามงานวิจัยไม่มีปัญหางานวิจัยเขาเขียนว่าเขาเขียนอย่างนี้สมมติฐานงานวิจัยสแลบคำถามงานวิจัยสแลบกรอบแนวคิดงานวิจัยหมายความว่าผมตอบอะไรอันหนึ่งได้ผมเลยตอบกรอบว่าไอ้งานสร้างสรรค์ของผมเขารู้อยู่แล้วผมเป็นคนสร้างสรรค์งานเขาเรียกผมชี้เป้าเลยแล้วก็บอกโจทย์ผมด้วยว่าเขาจะให้ผมแต่งเพลงเป็นโน1ชุดออกมาให้ได้ที่เป็นอาร์ตมิวสิกนะซึ่งผมได้เชิญหลายๆท่านในนี้ตอนที่ผมเล่นปี559ที่ตึก11แล้วก็ผมก็ส่งผลงานส่งเขาเรียกอะไรบอกว่าผมแต่งเสร็จแล้วนะ
ส่งไปบอกวช.วช.ก็ส่งผู้เชี่ยวชาญมา3ท่านมีรองศาสตราจารย์ไม่ใช่รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ดร.นัชชาคนหนึ่งที่อยู่ในวช.ยิ่งใหญ่แล้วก็อาจารย์อาจารย์แหม่มศาสตราจารย์ดร.อะไรสักคนอยู่ทางนัตยะและอีกท่านหนึ่งก็คือทางด้านศิลปะทั้ง3คนมาจากวช.เค้าตามเกณฑ์เค้าอ่ะว่าจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินงานถ้าเป็นงานสร้างสรรค์ก็จบไปแล้วผมก็เขียนไม่ได้เขียนวิจัย5บทด้วยผมทำหนังสืออยู่เล่มนึงเขียนแนวคิดในการแต่งเพลงทีละเพลงเขียนบทสรุปแต่งเพลงทีละเพลงแล้วก็ส่งเล่มนี้ไปทุกอย่างจบกระบวนการวิจัยทุกอย่างจบบทผมเริ่มดีใจว่าประเทศไทยเริ่มดีแล้วไม่ต้อง5บทแล้วคำถามแรกก่อนเลยในใจผมก็คิดในฐานะที่ผมทำอย่างนี้มาก่อนทำกับวช.ผมให้นักศึกษาทำอย่างเงี้ยจบบัณฑิตวิไลเราได้ไหมไม่มีทางแต่ผมได้ทุนวิจัยวช.ชี้เป้าแล้วเขียนแบบเนี้ยเขียนเป็นเล่มสีผมทำเล่มดีใส่โน้ตเข้าไปใส่ผมเขียนทีละเพลงบทนำของผมมีอยู่2หน้าไม่มี1อะไรนะความสำคัญที่มาไม่มี2วัตถุประสงค์ไม่มี3ประโยชน์ที่จะรับไม่มีผมเขียนความเรียง2หน้ากระดาษบทสรุปผมเขียนความเรียง2หน้ากระดาษผมส่งไปทุนวิจัยทุกอย่างจบกระบวนการวิจัยไม่มีปัญหาเงินได้ทุกบาททุกสตางค์ยิ่งไปกว่านั้นผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขออนุญาตโม้นิดนึงเมื่อกี้ผมบอกทางชื่ออะไรวะสินสีบอกอาจารย์ไม่บอกหนูเองหนูจะไปรู้ได้ไงอาจารย์บอกสิปีนี้งานของผมได้ผลงานวิจัยระดับชาติระดับดีได้ปีนี้ด้วยไองานตัวนี้แหละไม่ต้อง5บทแต่คำถามคือมีใครจะทำอย่างนี้ได้อีกไม่มีหรอกผมเรียนแบบมาจากอาจารย์ดร.นัชชานั่นแหละของจุฬาผมก็ลองลอกเขาอะฟอร์แมตเนี้ยนะครับไม่มีใครเข้าใจคำถามคือแล้วเพื่อนผมที่เป็นคอมเมอร์เชียลมิวสิกอะพอไม่ใช่อาร์ตมิวสิกเขาจะทำอย่างไรเขามีปัญหาผมขอทุนวิจัยกับอาจารย์ของสถาบันวิจัยเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งลิสต์มาเนี่ยรวมผมตัวเองผมได้มา3ครั้งพรรคพวกได้กันมาคนละครั้ง5คนเพราะฉะนั้น6คนของคณะผมได้ไป8ครั้งผมได้ทุนวิจัยวช.ครั้งหนึ่งมา58ปีนี้อาจารย์ผมอีกคนหนึ่งได้ทุนวช.เหมือนกันของ60ทุกท่านใช่เหมือนกันประมาณนั้นการหาทุนไม่ค่อยยากนักไม่ยากนักแต่ว่าการทำงานมันยากแล้วก็งบประมาณเราสูงมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยประชุมท่านกับท่านรองผมเป็นกรรมการบริหารของวิจัยด้วยท่านรองถามผมว่าเงินขนาดนี้แสนหนึ่งเนี่ยสูงไปไหมผมบอกไม่สูงแล้วครับท่านเหตุผลเพราะอะไรเราก่อนที่ผมแต่งเพลงเป็นโนคนเป็นโนได้คนเดียวแต่บางงานเนี่ยใช้นักดนตรี60คนมันไม่ฟรีสถานที่มันไม่ฟรีคนพวกนี้มีเงินทั้งนั้นต้องใช้เงินในการแสดงทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านบอกว่าถ้าเกิดเป็นมหาลัยรัฐเนี่ยอย่างจุฬาเนี่ยขอแต่งเพลงซิมโฟนีทีนึงเนี่ยเป็นล้านนะล้านหนึ่งพวกผมขออาจารย์แสนหนึ่งนี่ผมก็กระเบียดกระเสียนต้องไปผสมกับอะไรหลายๆอย่างต้องไปแท็กติกกับโครงการของคณะเพื่อให้งานมันออกมาได้เช่นของคณะผมมีโครงการเป็นอาจารย์มหาลัยเอกชนเนี่ยต้องเก่งกว่าถูกไหมฮะเอางี้จังงั้นถ้าเก่งกว่าไหมนี่ผมเล่าให้ฟังเลยตอนผมขอรอสอผมหงุดหงิดมหาลัยนิดนึงตรงนี้ไม่มีสมวอยู่รอสอเราเนี่ยขอไม่ใช่ขอรอสอเรารอสอขอหนึ่งงานวิจัยหนึ่งตำราถูกไหมฮะแล้วผมก็ไปลองไปสืบของคนอื่นที่เคยได้รอสอในเชิงใกล้ๆกันเขาส่ง3วิจัย1ตำราผมก็ส่ง3วิจัย1ตำราผลหน้าวันนั้นไม่แก้แม้แต่คำเดียวแต่ไม่ผ่านขอเพิ่มอาจารย์กิติศักดิ์อีกวันรุ่งขึ้นอาจารย์กิติศักดิ์บอกอาจารย์ครับขอเพิ่มผมบอกขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้ผมก็เอามาให้แกอีก2ชิ้นแกก็มองหน้าแล้วงงผมจะเก็บไว้ขอสอหายหมดเลยผมเนี่ย5กับ1ตำรา6
6ชิ้นน่ะจะตายเอาอ่ะเขาดูดไปหมดเลยที่จะทำสอก็ดูดไปไม่หมดยังเหลืออยู่ผมยังเหลืออยู่ยังเก็บไว้อีก 2-3 งานถามเค้าว่าทำไมเขารู้อาจารย์กิติศักดิ์ไม่รู้ผมมีแต่ว่าคนในวงการที่มันเล็กเขารู้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องเล่นพอเราประชาสัมพันธ์โคร่มออกไปปุ๊บมีโปสเตอร์มีสุจิบัตรปุ๊บเขารู้แล้วไอ้คนนี้เล่นที่ไหนใครทำงานอะไรที่ไหนเขาก็เลยขอหมดเลยอ่ะกลายเป็นผมเป็นรอสอที่โดน5วิจัย1ตำราเยอะที่สุดแล้วเท่าที่ผมรู้มาคนที่ได้รอสอในปีเดียวกันณเวลาเดียวกันคณะบดีที่รามคำแหงได้ยินมาว่าแค่4ผม6กรรมการเกือบจะชุดเดียวกันด้วยเท่าที่ผมสืบหรือเพราะมันเล็กผมเลยรู้ว่าใครเป็นกรรมการ นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าที่อาจารย์บอกว่าเราต้องเก่งกว่ามั้ยผมไม่ได้เก่งกว่าแต่ผมทำงานเหนื่อยกว่าหนักกว่ามหาศาลกว่านะครับต่อไปเรื่องอื่นๆประเด็นอื่นๆการมีเวลาให้ผมไหมขอบคุณมากเอกสารเป็นมีปัญหาแน่คนที่เป็นคอมเมอร์เชียลมิวสิกอย่างที่อาจารย์พิษบอกอย่างที่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นิ่มอาจารย์พิษบอกคนเพอร์ฟอร์แมนซ์เขียนหนังสือไม่ได้คนเล่นอ่ะเขียนหนังสือไม่ได้แต่เมืองนอกเขายอมให้จบได้นะพี่เยเอกเขียนนิดเดียวพอแต่ไปเมืองไทยทำไม่ได้เพราะพวกนั้นก็เลยจะยากในการขอตำแหน่งผมว่าหลายๆคนคงรู้จักอาจารย์ภาวะไลเขาก็ติดอยู่ที่พศเขาเล่นเก่งมากแต่ด้วยเขาเป็นคนเปอร์ฟอร์แมนซ์เปียโนมีไม่กี่คนที่เป็นคนเปอร์ฟอร์มได้ขึ้นรอสอในสายดนตรีนะครับนั่นคือปัญหาของเขานะทีนี้พอไปประเด็นเมื่อกี้ผมขอพูดประเด็นไปเรื่อยๆนะอาจารย์เอาวิจัยไปโยงอุตสาหกรรมคอมเมอร์เชียลสามารถโยงได้พวกผมโยงไม่ได้พวกอาร์ตมิวสิกเนี่ยทีเดียวโคลมหายทีเดียวโคลมหายพวกเพอร์ฟอร์มขึ้นแสดงคอนเสิร์ตจบแค่นั้นมันทำอะไรลำบากขายบัตรยังไม่ได้เลยอาจารย์แจกบัตรฟรีทั้งนั้นแหละหรือต้องมีองค์กรสนับสนุนแต่คอมเมอร์เชียลมิวสิกทำได้เพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบโฆษณาเพลงละครเพลงอะไรได้แต่คนพวกนี้ไม่รู้จะเอามาขอผลงานอย่างไรคนพวกนี้จะเอามาขอ QA อย่างไรถ้าเรามองว่างานวิจัยมันจะต้องสัมพันธ์กับการเรียนการสอนมันจะต้องลิงก์แล้วโยงกันกับการเรียนการสอนการผลิตดนตรีในเชิงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่มีเฉพาะรังสิตศิลปากรก็มีมหิดลก็มีลาดกระบังเริ่มเปิดเมืองนอกเปิดมาเยอะแล้วเขาทำได้แต่เขาอย่างที่อาจารย์พิษบอกเขาไปแต่งเพลง2นาที3นาทีประกอบโทรทัศน์โครบหนึ่งได้ตังค์เยอะผมก็ตอน QA ผมผ่านเรื่องนี้ผมก็ต้องไปยืมมาบอกพี่เดี๋ยวผมโดนภาษีก็แต่งไป3เพลงถึงก็แต่งไป10เพลงเดี๋ยวโดนภาษีเพราะเวลาแต่งมันไปใต้โต๊ะมันไปไม่มีบินไม่มีอะไรถ้าเกิดผมมาแจ้งพี่ผมโดนภาษีบอกอันไหนที่แจ้งได้เอามาหยิบมาวางกองเจอ QA ตัดเพราะเป็น commercial music ไม่ใช่ art music คำถามเอ้าก็ในเมื่องานมันจะต้องสัมพันธ์แล้วนี่ไม่สัมพันธ์หรืออาชีพเขาอะเนี่ยมันขัดแย้งกันเองไปหมดเลยท่านนะครับไปประเด็นไหนอีกอะทุนวชทุนสกวเหมือนกันผมได้ทุนวชผมเข้าไปสัมภาษณ์เขียนบ้าๆบอๆไปสองหน้าว่าจะทำอะไรผมเคยขอทุนสกวปีใกล้ๆกันปีติดกันผมไม่ได้สกว.แต่เขาให้คอมเมนต์มาเพราะผมเห็นคอมเมนต์ปุ๊บผมรู้เลยว่าใครคอมเมนต์เนี่ยผมรู้สไตล์คนมันเล็กอันนี้อาจารย์คนนี้ไอ้คนที่ผ่านคืออาจารย์สายสร้างสรรค์เขาให้5คนประเมินอีก3คนเป็นสายอื่นเขาไม่เข้าใจสายสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นปัญหาคืออยู่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินจริงๆเลยผมได้วช.โดยไม่ต้องขอโดยได้ทุนชี้เป้าแต่พอผมขอไปเองพอผมขอไปเองแต่นี่ขออีกที่นะขอสกวนะสกวหาผู้ทรง5คนมาประเมินโปรโพโซ2คนผมเห็นปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผมวิธีพูดวิธีเขียนเหมือนกันเพราะเขาพิมพ์มาแต่ผมรู้แต่อีก3อันคือพอเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่าเขากำลังพูดแบบไหน
พูดแบบสร้างสรรค์หรือพูดแบบมนุษยดนตรีวิทยาไอ้3คนที่ไม่ผ่านคือพูดแบบมนุษยดนตรีวิทยาไอ้2คนที่ให้ผ่านพูดแบบสร้างสรรค์แต่ผมขอสร้างสรรค์นี่คือปัญหาผู้ทรงอาวุธที่ไม่เข้าใจทำให้เราไม่ได้ทำให้ผมไม่ได้ตังค์มีปัญหาอีกไหมขอตำแหน่งวิจัยไปขอตำแหน่งอันนี้ผมก็พูดของผมไปแล้วแต่อนาคตเราจะมีปัญหาหนักขึ้นไปอีกถ้าพระราชบัญญัติอันใหม่ออกตุลา61ที่มันออกมาถ้ามันออกมาผมเนี่ยตายคนคณะดนตรีรังสิตตายทั้งคณะมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งมันมีอยู่อันหนึ่งผมได้รอสอแล้วไอ้สอมันก็จะยากกว่าไปหน่อยพวกพอสอพวกรอสอมันจะมีวิจัยและบวกไปเรื่อยทั้งหมดอ่ะมันต้องมีหนึ่งวิจัยวิจัยบวกตำราวิจัยบวกบทความวิจัยบวกรับใช้วิจัยบวกคำนิยามด้านหลังบอกว่างานสร้างงานดนตรีถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์เท่ากับงานลักษณะอื่นเพราะฉะนั้นพวกผมจะไม่มีงานวิจัยพอพวกผมไม่มีงานวิจัยวิจัยและ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 แล้วเมื่อไหร่เราทำงานวิจัยในเมื่อนิยามมันเกณฑ์อย่างนั้นสร้างสรรค์ถือว่าเป็นลักษณะอื่นคนที่จะรอดในสายดนตรีมีอยู่2ฟิลด์ที่ผมสรุปนึกออก musicology music education นอกนั้นตายหมดเพราะเป็นสร้างสรรค์ perform ถือว่าสร้างสรรค์เขาไม่ได้สร้างอะไรเขาซ้อมเขาขึ้นไปบนเวทีเขาเดินมันถือว่าเป็นสร้างสรรค์อันหนึ่งผม composer ถือว่าเป็นสร้างสรรค์พวกสายศิลปกรรมอย่างอาจารย์พิษเนี่ยผมว่าก็โดนออกแบบดีไซน์อะไรออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกแบบมาเนี่ยสร้างสรรค์สร้างสรรค์คืองานลักษณะอื่นจบเลยแล้วเมื่อไหร่เราคืองานวิจัยในคำนิยามพระราชบัญญัติด้านหลังหน้าประมาณ79ค่ะอาจารย์คะคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับจะมองงานวิจัยกับงานสร้างสรรค์เนี่ยเชื่อมกันเพราะว่าจากประสบการณ์ตอนที่เมื่อ15ปีที่แล้วตอนที่ไปขอทุนวช.ค่ะสภาวิจัยแห่งชาติเราเขียน proposal เข้าไปเราอยากจะพัฒนาชุมชนด้วยการออกแบบผ้าให้มันร่วมสมัยแล้วท่านกรรมการท่านปรีชาต่างๆก็อ่านก็บอกว่าเนี่ยฉันเพียรภัยนี่มันงานออกแบบนี่ไม่ใช่งานวิจัยใช่ไหมก็เลยมาแก้ proposal อะไรนิดหน่อยหลังจากนั้นตอนที่ทำงานส่งเนี่ยค่ะก็ทำงานส่งแล้วมันออกมาเป็นงานออกแบบเนี่ยประมาณสัก50-60ชิ้นแล้วก็มีบุ๊กให้เขาตามที่เขาต้องการก็คือเราก็เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นงานวิจัยเราก็คิดอ๋อเขาต้องมีคำถามเราก็บอกว่าคำถามเราจะพัฒนาผ้าไทยให้มันร่วมสมัยเหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันยังไงแล้วเราก็แสดงแล้วก็เวลาเราทำงานทดลองเลยแล้วก็เก็บ process นั้นเก็บแล้วก็เขียนเป็นเล่มให้เขาแล้วแต่ว่าเขาตื่นเต้นเขาไม่ตื่นเต้นกับเล่มเลยเขาตื่นเต้นกับงานจริงไอ้ 50-60 ชิ้นตรงนั้นเขาให้เป็นนำเสนอทั่วไปหมดทุกที่ทั้งออกโทรทัศน์ทั้งพูดทั้งอะไรเชิญบอร์ดสภาใหญ่เข้ามาดูมาวิวหมดเลยเขาบอกโอ้โหมันมีอย่างนี้ด้วยงานแบบนี้ที่มันแบบนี้เขาให้ไปจดสิทธิบัตรไปอะไรเงี้ยจริงพอเขาเห็นตรงนั้นเขาก็เริ่มก็ไปจดมา8ชิ้นแต่ถ้าเราต้องเสียตังค์เองถ้าเราจดหมด60ชิ้นตายค่ะจริงๆก็คือว่าเพราะทุกชิ้นมันก็เราก็เอาของเดิมมาแต่เราเดเวลลอปเป็นของเป็นใหม่ขึ้นทุกชิ้นอะไรเงี้ยค่ะปรับมันมีศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมช่วงนั้นยังไม่มีค่ะมัน15ปีที่แล้วเราก็จ่ายเงินเองแล้วเขาก็ส่งมาเก็บเงินทุกๆปีเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่คอมเมอร์เชียลไลซ์เนี่ยงานแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะไปเสียเงินต่ออีกทำไมก็เลยไม่ได้จ่ายเงินต่อสักประมาณเสียประมาณสัก 2-3 ปีแล้วก็หยุดเสียแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีคอนแทคอะไรว่าไม่มีตอนนั้นก็ยังนะผู้ที่ทำงานให้มหาลัยเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้มีคอนแทคคือตอนนี้มันมีคอนแทคไงใช่มั้ยไม่มียังไม่มีการซัพพอร์ตเลยทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเพื่อที่จะช่วยคอมเมอร์เชียลไลซ์อะไรแล้วพอดีตัวเองก็ยุ่งกับงานวิชาการก็เลยตรงนั้นมันก็พับไปค่ะก็คือผมมองในเชิงคอนแทคเพราะว่าตอนหลังเนี่ยมหาลัยก็มีระบบใช่ไหมฮะให้มีคอนแทคระหว่างผู้ที่คิดนวัตกรรมหรือผู้คิดสิ่งประดิษฐ์อะไรทั้งหลายเนี่ยหรือผลงานเนี่ยกับมหาลัยจะแชร์ผลประโยชน์กันยังไงตอนนี้มันมีคอนแทคอยู่ตอนนี้ก็มีทีมกรรมการขึ้นมาแล้วแต่ช่วงยุคนั้นก็เป็นว่าจบพับแต่ประเด็นที่จะก็คืออยู่ที่ผู้วิจัยใช่ค่ะก็คือเราก็รู้สึกว่าเคว้งว่าเราจะทำอะไรต่อดีในเมื่อเราอยู่ในวงการศึกษาเรา
ทำงานบริหารตรงนี้เราทำยังไงภาคของเราถึงจะสามารถ commercialize ได้แต่จำได้ว่าตระเวนไปกับมันเป็น niche market แล้วก็สวช.ก็ช่วยเราให้เราออกงานโน้นงานนี้เราก็ออกแล้วเอาผ้าไปวางก็ทุกงานก็จะมีกลุ่มเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ดูชอบผ้าแล้วมาซื้อผ้าของเราเป็นแบบไหนตอนนั้นก็เหมือนเราก็ต้องรู้สึกอายก็ต้องขาย product ไปด้วยอะไรเงี้ยทดลองดูว่ามันขายได้ไหมยืนเป็นแม่ค้าเนี่ยเขาก็มาสนใจซื้ออะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ผู้บริหารมันก็ไทยถ้ามันมีระบบ support ดีๆเนี่ยใช่ไหมทำสิ่งนี้มาได้เนี่ยแล้วมีระบบ support เต็มที่เลยมันก็จะเกิดเลยนะเกิดเลยเนี่ยมันเรื่องการ commercialize นี่สำคัญมากๆตัวนั้นวช.ก็คือจบนั้นแต่ชื่นชมงานเราแต่นี้ทำยังไงถึงงานที่ขุดประเด็นแรกก็คือมองงานวิจัยกับงานสร้างสรรค์เนี่ยเพราะจากประสบการณ์ชิ้นนั้นเราก็ไปบรรยายบอกว่ามันคือก้อนเดียวกันถ้าอยากจะให้ตั้งคำถามก็ตั้งได้เอาตั้งก็ตั้งก็ตั้งได้ทำให้มันเป็นคือมันเหมือนเป็นการตั้งคำถามเพื่อเราจะทดลองแล้วก็หาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ตอนนี้ที่หนักก็คือว่าเขามองสกอเขามองว่าวิจัยกับสร้างสรรค์ต้องทำสองก้อนเลยเวลาจะขอตำแหน่งทางวิชาการตอนนี้แล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อไปสำหรับอาจารย์ของเราที่อาจารย์ที่ทำงานสร้างสรรค์เพราะอาจารย์พวกที่กลุ่มที่สร้างสรรค์ที่ไม่เขียนเลยที่ไม่ยอมเขียนเลยนะก็เกิดเป็นจะเป็นอุปสรรคกับเขาเลยแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เขียนเนี่ยกลุ่มที่เขียนก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่เขียนถ้าแยกส่วนอย่างนี้นะคะจะลำบากและโดยเฉพาะถ้าเพราะว่าเรามีปัญหาว่ามีตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยแต่ไม่สักเซสในการสอนเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันต้องแอคทีฟแล้วมันต้องรู้ว่ามันต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงในสายนี้ค่ะมันต้องลงมือทำงานจริงแล้วมันต้องรู้ความก้าวหน้าสังคมข้างนอกหรือลูกค้าหรือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในโลกภายนอกยังไงคือถ้าแยกส่วนกันมันก็จะจุดมุ่งหมายก็คือเราน่าจะต้องทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนทำคนคิดคนเขียนนะคะต้องมีการบูรณาการกันให้มากที่สุดแล้วตรงนี้คือสถาบันวิจัยจะช่วยได้อย่างไรเพราะว่ามองว่าหลายชิ้น product คือท่านในการเองท่านอยากเห็นมากมี product ที่ success สามารถที่จะ commercialize ได้นะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมซึ่งท่านอยากเห็นแต่บางทีก็มองไปแล้วก็มองว่าโอเคทำไมที่ดีพาร์ทเมนต์นั้นกำลังจะพัฒนา product นั้นตรงนี้แต่ทำไมไม่ success ทำไมไม่ commercialize ได้สักทีหนึ่งอย่างที่ผู้บริหารท่านอยากได้เพราะว่าทำโดดแล้วก็คือผู้วิจัยคิดว่าอยากจะทำอันเนี้ยนะคะเพราะเป็นนักวิจัยสายนี้ก็ทำไปก็ขอทุนวิจัยหรือว่าไม่ขอหรือทุนภายนอกแล้วก็ทำไปแต่ว่าแต่ถ้ามันไม่ commercialize ก็ไม่ได้ทำกับคณะบริหารธุรกิจที่คิดอะไรที่มัน feasible หรือว่าคิดถึง supply ต่างๆว่าถ้าสามารถมีออเดอร์แล้วสามารถจะส่งต่อได้ไหมเพราะจริงทีมที่คิด product กับทีมออกแบบซึ่งเป็น creative package ก็สามารถทำ branding ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่คิดเรื่อง branding ไม่มี story จะไปบอกคนก็ไม่รู้จัก productอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามันตอนนี้มันต้องเมิร์จหลายดิสซิปลินแล้วต้องทำงานด้วยกันยังก็มองเห็นว่าเป็นการทำงานแยกส่วนอยู่ตลอดเวลา product จึงไม่เกิดสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยทั้งที่เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งมากๆเลยในแต่ละศาสตร์เนี่ยแล้วถ้าสถาบันวิจัยจะช่วยฟาซิลิเตตตรงนี้ว่าเอาง่ายๆจากเริ่มจากถ้าสมมติเราจับคนหลายคนมาทำชุดตรงนี้ร่วมกันไม่ได้สมมติว่าแพทย์แผนตะวันออกกำลังมีอะไรก็แล้วแต่ที่ใหม่มากเลยแล้วตรงนี้มาศิลปะและการออกแบบไปบริหารธุรกิจช่วยคิดความ feasible หรือว่าไป IT ไปอะไรเงี้ยนะคะหรือแม้แต่โปรเจกต์สตาร์ทอัพนี่ก็เป็นตัวอันนึงที่ตอนที่ท่านอาจารย์เชษฐ์เนติได้ทำขึ้นตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าพอตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคณะต่างๆวิ่งมาที่ศิลปะและการออกแบบเยอะใช่ไหมคะบอกว่าไอ้กล้วยฉาบตัวนี้จะทำยังไงดีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือต้องมีแพ็กเกจต้องมีคิดสตอรี่ต้องมีอะไรมันต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่แรกอะค่ะไม่ใช่มาตอนหลังแล้วมาแก้ปัญหามันต้องทำตั้งแต่วันแรกต้องคิดร่วมกันเลยว่า product อันนี้คือถ้าจับมาทำตรงนั้นได้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าจะเริ่มได้เลยก็คือ product ที่มีอยู่แล้วที่ท่านอาจารย์อนุสรได้ประกวดแบบเอาไว้เยอะตอนแข่งขันตรงนั้นก็ตอนนี้ถ้าอาจารย์เจฟอยู่หรือว่าอาจารย์สุริดาเนี่ยพวกนี้นะคะก็เข้ามาไปหยิบ product บางตัวที่สถาบันเห็นวิจัยเห็นว่าจะเป็นไปได้แล้วก็จับทีมทำงานร่วมกันเลยเพื่อเอาตัวนี้ออก commercialize ให้ได้
ซึ่งมันอาจจะต้องอาศัยเวลาและต้องการทำงานร่วมกันเป็นทีมอะค่ะมันคือจะ success เนี่ย innovation เยอะมากอย่างที่เรียนก็คือว่า 90% ของ innovation ในโลก 90% กว่าจำไม่ได้ว่าตัวเลขขายไม่ได้ค่ะแม้แต่จะเป็น innovation นะคะแต่ที่ commercialize ได้จริงๆเนี่ยต้อง success เรื่องการตลาดด้วยต้อง success เรื่อง branding เรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นมันถึงต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตครับอาจารย์ขอต่อคือเมื่อก่อนนี้อาจารย์ไอ้งานสร้างสรรค์งานลักษณะอื่นเขาไม่ได้นิยามอะไรงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานลักษณะอื่นมันไปเท่ากันหมดแต่ไอ้พัฒนาบัตรอันใหม่เนี่ยมันดันไปนิยามว่ากลุ่มที่1งานวิจัยกลุ่มที่2งานลักษณะอื่นงานนู้นงานนี้งานนั้นโอ้โหเต็มเลยแล้วเราอยู่ในกลุ่มที่2ไอ้ตรงนี้เราจะเคลมลำบากว่าเราคือวิจัยเพราะเขาบอกว่าก็โปรดักต์คุณมันเป็นเพลงที่เขาเล่นแสดงอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะทำได้ตรงนี้มีปัญหามากผมก็คุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่แบบท็อปในสายนี้ของประเทศเขาก็เดี๋ยวเราก็หาทางออกกันได้นะคือเขาก็ไม่รู้เงินคือเขาตกใจนะสะดุ้งเหมือนกันเมื่อกฎหมายฉบับนี้จะมีเอฟเฟกต์ตอน31 ตุลา 61เนี่ยเพราะสายสร้างสรรค์ของผมเนี่ยของอาจารย์พิษอาจจะเกิดไปลิงก์กับมนุษย์ได้มันก็อีกเรื่องนึงนะฮะอย่างผมเนี่ยสร้างสรรค์เพียวๆอย่างเงี้ยเสร็จเลยเปอร์ฟอร์แมนซ์เพียวๆอย่างเงี้ยเสร็จเลยเมื่อไหร่จะเป็นงานวิจัยได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจาก31 ตุลาแล้วคนดนตรีจะเป็นอย่างไรว่าจะเอาอะไรถือไปเป็นงานวิจัยได้ถ้าเขาได้มาแอสซูมว่าเขาเป็นมนุษยดนตรีวิทยาหรือดนตรีวิทยาไม่ก็ดนตรีศึกษาจะไม่มีสายสร้างสรรค์กับเซอร์ไพรส์เปอร์ฟอร์เมอร์ขึ้นไปเป็นตำแหน่งทางวิชาการเลยนะครับถ้ากฎหมายมันยังไม่ถูกเปลี่ยนนะยังไม่ขยับอะไรตรงนี้นะหรือว่าไม่มีใครดีเฟนต์อะไรได้นะนี่ครับผมก็จะแย่ตรงนี้ในอนาคตนะครับถามอาจารย์พิษนิดนึงอย่างอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยอาจารย์เข้าไปช่วยอะไรเยอะไหมเขาขอความช่วยเหลืออะไรไหมเพราะว่ามหาลัยก็มีทิศทางนโยบายต้องการซัพพอร์ตตรงนี้หมายถึงว่าอาจารย์นันทชัยค่ะอันนั้นก็คือจริงๆแล้วน่าจะทำร่วมกับคณะทางด้านออกแบบอย่างยิ่งจริงๆก็ส่งอาจารย์เจฟเข้าไปช่วยอาจารย์นันทชัยอยู่บ้างจำได้ว่าอาจารย์เจฟเคยพูดว่าโปรเจกต์อย่างเช่นทำให้คณะทันตะใช่ไหมถ้าสมมติว่าอาจารย์เจฟเข้าไปก็จะช่วยทำให้ฟอร์มเชฟต่างๆรีเสิร์ชอย่างลงลึกทำยังไงที่ใส่เข้าไปปากคนแล้วมันนอนแล้วสบายขณะทำฟันไม่แบบเอาเข้าไปทั้งก้อนแล้วแบบอึดอัดอะไรเงี้ยคือตรงนี้ดีไซเนอร์ต้องคิดนะดีไซเนอร์ต้อง implement ละเอียดเลยอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่เพียงแค่แบบเราแบบว่าใช้งานได้ค่ะแต่มันจะต้องแบบว่าฟังก์ชันอีกหลายอย่างที่ลงลึกเพราะนั้นการทำงานร่วมกันเนี่ยมันสำคัญมากรู้สึกว่าตอนนี้อาจารย์เจฟก็เดินสายตามคณะต่างๆเพื่อที่จะเอามาทำอยู่เพราะมันเป็นจดลิขสิทธิ์อะไรหมดแล้วแต่ทำยังไงถึงจะเอามาทำให้มันขัดเกลาให้มันสมบูรณ์เพื่อที่จะ commercialize ได้อะค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทางที่บางทีในต่างประเทศแล้ววิศวกรก็ไม่ทำงานคนเดียวที่ทำงานมาตลอดที่เมืองนอกเราก็ที่ทำงานออกแบบก็ทำนั่งอยู่กับวิศวกรนั่งอยู่กับนักบริหารนักการตลาดทุกวันเลยค่ะเพื่อจะคริติกร่วมกันมันทำงานคนเดียวไม่ได้เราไม่ใช่แค่ซื้อพาร์ทตรงโน้นตรงนี้มาใส่แล้วก็ทำแล้วก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยใช้งานได้แต่ว่าพอจะออกคอมเมอร์เชียลไลซ์เราไปสู้ราคากับที่เขาพัฒนามาอย่างดีไม่ได้ฮะวันนี้มันก็พวกนี้มันสำคัญทั้งรูปแบบและฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างที่มันจะใช้งานแล้วมันเวิร์กที่สุดมันตีตลาดได้มันต้องรีเสิร์ชลงลึกร่วมกันค่ะอันนี้คิดว่าอาจารย์เจฟน่าจะคุยกับทางฝ่ายท่านอาจารย์นันทชัยแล้วน่าจะมีโปรเจกต์ที่น่าจะทำร่วมกันกับไปเดินสายที่วิศวะที่อะไรหลายที่อะค่ะอาจารย์นิ่มกับอาจารย์สุริรัตน์มีอะไรจะเสริมอีกไหมฮะคงเชิงในเชิงปฏิบัติการมากกว่านะคะอาจารย์คืออย่างที่เคยเรียนให้อาจารย์ทราบว่าเวลาเราทำงานวิจัยจากที่ได้รับทุนจากภายนอกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไปผ่านสถาการบริการวิชาการใช่ไหมคะการผ่านเอกสารผ่านสถาบันการบริการวิชาการกับอีกส่วนหนึ่งที่ได้ทุนวิจัยเนี่ยก็จะผ่านสถาบันวิจัยก็อยากให้สถาบันวิจัยลดขั้นตอนนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าดูเรื่องของการผ่านในเรื่องของการบริการวิชาการเนี่ย
ไวมากทำงานได้ไวมากแล้วก็สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนรวดเร็วอะค่ะอาจารย์แต่ถ้าในเชิงของแบบฟอร์มเนื่องจากอาจจะเรื่องของแบบฟอร์มมันจะแตกต่างกันนะคะอาจารย์แล้วทำให้การดำเนินการมันค่อนข้างล่าช้ามากนะคะแล้วก็บางทีเราก็อาจจะเซ็นสัญญาทุนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่ากว่าจะผ่านเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็มีเอกสารที่ประกอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เป็นส่วนนึงที่ทำอย่างไรที่ทำให้การขั้นตอนตรงนี้มันรวดเร็วมากขึ้นนะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นเชิงบนนะคะอาจารย์ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์อยากมองเรื่องของเช่นเดียวกันกับอาจารย์วิบูลนะคะเรื่องของผู้พิจารณาทุนนะคะอาจารย์บางโจทย์คำถามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในการมองเรื่องของการพิจารณาทุนนะคะเป็นไปได้ไหมคะที่กรรมการพิจารณาทุนหรือว่าแกรนทุนเนี่ยมันค่อนข้างครอบคลุมกับบูรณาการศาสตร์หลายๆศาสตร์ที่เรื่องนึงมันต้องมองหลายมุมอะค่ะถ้าเอาประเด็นเดียวในการจับเช่นมันไม่ถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์มันก็ตายไปเลยอะไรเงี้ยเพราะมันอาจจะไม่ใช่เศรษฐศาสตร์เพียวๆในการมองก็อาจจะทำให้ทุนซึ่งอย่างของคณะเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบบูรณาการศาสตร์มากใช้หลายแบบมากในการมองอะค่ะอาจจะทำให้การขอทุนมันค่อนข้างจะคนพิจารณาทุนก็ไม่เข้าใจคนอยากได้ประเด็นที่ในการขอทุนนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตอย่างไรที่มันจะมีกระบวนการที่อาจจะได้เจรจาพูดคุยกันอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเรื่องของการชี้แจงสนับสนุนโอเพ่นไมล์มากขึ้นหรือโอเพ่นทำความเข้าใจร่วมกันของผู้พิจารณาก็อาจจะทำให้นักวิจัยหน้าใหม่ไม่กลัวกับการขอทุนใหม่ๆนะคะอาจารย์แล้วก็อย่างที่บอกค่ะสถาบันวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำทุนวิจัยภายนอกอะค่ะก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของคณะในเรื่องของพอได้ทุนจากภายในปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะจัดมาเป็นทีมมีการท่านคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการให้ได้ทุนจากภายนอกเนี่ยท่านก็มาฟอร์มทีมเป็นทีมใหญ่เป็นชุดนะคะแล้วก็นักวิจัยที่มีพี่เลี้ยงในการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนานักวิจัยแล้วก็เป็นชุดร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันก็จะเห็นว่าคณะเราทำงานวิจัยกันเกือบทุกคนนะคะทุกคนเลยนะคะอาจารย์แล้วก็สนับสนุนต่อให้เป็นทีมมากขึ้นแล้วก็มุมมองของการนำไปสู่การวิจัยที่สามารถเป้าก็ดีมานด์ไซส์แต่จริงๆก็ไกลๆกว่านั้นอีกก็คงเป็นนวัตกรรมใช่ไหมคะอาจารย์ว่าทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมที่มันเป็นรูปธรรมของการมองเรื่องของการจัดการปัญหาสังคมอะค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าปกติยังไม่เคยขอทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอ๋อเคยครั้งนึงอะค่ะแล้วก็ได้รับคำตอบกลับมาก็คือคอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ต้องอาจจะขออนุญาตนิดนึงว่ามันก็มีการรับไม่ได้สำหรับการบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัยซึ่งเราก็บอกว่าเอ้ยตัวแปรมันก็ชัดอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องแล้วภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเราบอกนี่ถ้าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไม่ตรงกันเนี่ยพี่อายนะถ้าออกไปข้างนอกอ่ะคราวนี้ก็เลยไม่ขอคราวนี้ก็เลยไม่ทราบเลยก็เลยพอน้องพูดเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเวลาที่ขอทุนวิจัยข้างในเนี่ยเอานักวิจัยเข้าไปคุยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ได้รับเปเปอร์กลับมาเลยว่าแก้อย่างนี้พอก็สุดท้ายก็ต้องคุยโทรไปคุยก็บอกว่าอย่างนี้ขออนุญาตถอนทุนเพราะว่า1ก็คือแสดงว่าคนที่พิจารณางานวิจัยเนี่ยขออนุญาตนะคะไม่เข้าใจตัวแปรที่เรากำลังศึกษาอยู่แล้วก็ณวันนี้เนี่ยนะคะขอโทษนะคะถ้าต้องพรีเทสโพสเทสเนี่ยอาจารย์สอนมาว่าไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยงานวิจัยมันมีเป็นร้อยๆพันเปเปอร์แล้วที่บอกว่ามัน significant แน่ๆมันมีแมทมันมีวิธีการวัด learning outcome เยอะแยะไปอะไรเงี้ยค่ะก็พอเวลาที่ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามให้ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแบบที่ผู้ทรงเนี่ยแนะนำมาแล้วก็บอกว่างั้นขออนุญาตถอนไปก็แล้วกันก็เลยตอนนี้คือมีความกลัวการขอทุนภายในมหาวิทยาลัยเพราะเรารู้สึกว่าเราเจออะไรก็ไม่ทราบอันนี้พูดตรงๆนะคะไม่อยากบ่นแต่ว่าพอดีน้องพูดมาก็เลยมองในเรื่องของอีกประเด็นนึงคือคนที่มาพิจารณางาน proposal เราค่ะคือถ้าสมมติว่าพิจารณา proposal แล้วโอเคนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราเข้าไป
อธิบายไปดีเฟนกับคณะกรรมการชุดเล็กก็ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้ามหาวิทยาลัยคิดว่าอยากจะให้เติมอะไรเนี่ยคือมันเป็น two way communication นะคะนักวิจัยก็สามารถที่จะอธิบายหรือขยายขอบเขตงานวิจัยได้ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกระบวนการแบบนี้หรือเปล่าว่าให้เอานักวิจัยเข้าไป เรียกว่าหลังจากที่ได้รับคอมเมนต์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ขออนุญาตเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ที่สะท้อนออกมาก็เดี๋ยวรับฟังเราไปปรับปรุงนะฮะก็กระบวนการในการพิจารณาโครงการวิจัยเนี่ยก็มีบางจุดที่ยังมีจุดอ่อนอยู่ที่ยังมีปัญหาซึ่งเราก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างปกติเราก็จะให้ผู้ส่งเขาอ่านนะเสร็จแล้วพอเข้ามาในกรรมการสถาบันวิจัยเพื่อพิจารณาเนี่ยมันก็จะมีคนหลากหลายสาขาช่วยกันพิจารณาขออนุญาตนิดนึงพอดีโยงเข้ามาในเรื่องของสถาบันวิจัยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าของอาจารย์แต่สำหรับดนตรีผมต้องขอบคุณสถาบันวิจัยเพราะยังไม่มีเคยอันไหนที่ไม่เคยไม่ได้แม้กระทั่งตัวผมเองกับพวกผมเป็นกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเรื่องทุนด้วยเนี่ยผมก็พอจะตอบนิดนึงว่ามีอยู่ครั้งนึงผมเข้าไปแล้วก็มีงานของพรรคพวกเข้ามาท่านรองก็ถามผมว่าต้องอาจารย์ว่าไงผมบอกด้วยอันนี้ด้วยอย่างนี้ผมว่าโอเคนะครับอาจารย์เขาก็ผ่านนะผมไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ยกยอแต่ว่าก็ใช่อ่ะก็ผมก็ดีเฟนต์ให้เพื่อนอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกบางทีมันไม่มีใครเข้ามาดีเฟนต์มันก็พูดยากอาจารย์อาจจะต้องหาทุกฟิลของทุกคณะมาอยู่เป็นกรรมการมันก็ไม่ได้เพราะบังเอิญผมไปอยู่ตรงนั้นคือหนึ่งคือเราก็อาศัยผู้ส่งมากรองแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มากรองอีกทีในที่ประชุมแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเราค่อนข้างอลุ่มอล่วยนะเพื่อให้โครงการวิจัยมันผ่านเพราะว่าเราก็มองประเด็นเรื่อง QA เพราะบางคณะเขาก็จะติดที่จะไม่มีโครงการมีงานวิจัยไม่พออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเข้มเนี่ยก็ไม่ผ่านถ้าเข้มก็คือต้องไม่ให้ผ่านแต่บางทีเราก็เหมือนกับว่าให้ผ่านไปเพื่อจะได้เดี๋ยวมีประเด็นเรื่อง QA นะอันนี้เจ้าหน้าที่บอยหรือทีมงานสถาบันวิจัยจะพูดอะไรหน่อยไหมชี้แจงหน่อยก็ได้เชิญมาพูดหน่อยอ่ะคุยหน่อยไม่อันนี้เรามารับฟังแล้วเราจะได้ปรับปรุงเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงอาจารย์เดี๋ยวขอพบกันนิดเดียวจะจบละก็คือมันมีอยู่ช่องหนึ่งอาจารย์ของสถาบันวิจัยอันนี้ผมโอเคกับอันนี้นะผู้เชี่ยวชาญที่เราเสนอผมคาดว่าเขาขอเราเนี่ยเขาก็ต้องถามคนนี้แหละผมคาดว่านะผมไม่รู้เขาถามป่ะนะแต่ของผมอะถามเอาจริงๆของผมถามฟิลผมมีน้อยพอเห็นคอมเมนต์มาแบบนี้ผมรู้ว่าอาจารย์คนไหนพูดวิธีการพูดของเขาผมรู้ไม่ต้องเบียดไหล่มือหรอกสไตล์เขาอะไรเนี่ยเรารู้ผมก็เขียนคนนี้ไปสถาบันวิจัยก็เอาคนนั้นแหละที่เป็นผู้ส่งให้เราหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าเขาก็ใหญ่ไงเขาเป็นสอดรออยู่ในประเทศไทยอ่ะเขาก็โอเคอ่ะใช่ไหมไม่ข้ามฟิลเหมือนสกวผมโดนข้ามฟิลอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้ของประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของวิจัยซัพพอร์ตไหมที่เมื่อกี้อาจารย์ถามถ้าเทียบกับวชของเราดีกว่าเยอะนะอาจารย์นะทั้งสตังความรวดเร็วก็ขอบคุณซินขอบคุณคนนี้ผมรู้จักจำชื่ออะไรไม่รู้ผมโทรหาแกบ่อยจำชื่อไม่ได้สักทีคนที่คุมคุณข้างในซินคุมผมตอนอยู่สกตวชที่ดูแลไม่ใช่คุมมาดูแลขอโทษพูดผิดก็คนของอาจารย์โอเคครับอาจารย์โอเคถ้าเรื่องนี้เทียบกับวชเทียบกับสกบโอ้สกบบางทีอึดอัดมากเลยเงินกว่าจะได้เงินก็ไม่มาจ่ายเงินก่อนอะไรเงี้ยสั่งพิมพ์จองห้องจ่ายตังค์ทรัพย์แบบตังค์จะไม่มีแล้วหมดแล้วเดือนนี้เงินมันไม่มาแต่เราต้องทำนะครับแต่ว่าของที่นี่มันจะไม่ดิ้นขนาดนั้นอะแล้วก็รวดเร็วแล้วน้องๆเขาก็โอเคนะครับนี่ผมไม่ได้แก้ตัวแทนวิจัยแต่ว่ามันเกิดเรื่องจริงที่สัมผัสขอบคุณครับขออนุญาตค่ะคือจริงๆเป็นประเด็นที่เรานั่งคุยกันในคณะค่ะอาจารย์ว่าที่เราไม่ค่อยได้ทุนภายนอกกันเนี่ยมันเป็นอะไรกันนะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่พวกเราพูดที่หนูพูดเนี่ยคือเป็นเรื่องของทุนภายนอกนะคะอาจารย์คือเข้าใจว่าในสังคมไทยตอนนี้มันค่อนข้างจะใช้เพียวทรายในการมองเพราะเพอร์ซอลค่ะอาจารย์แล้วมันทำให้บางเคสสตัดดี้มันต้องอธิบายเยอะมากเลยค่ะว่ามันมองแบบเดียวไม่ได้อะค่ะอย่างท่านอาจารย์สังสิทธิ์บอกว่าท่านอยากได้ทุนเรื่องฟอกเงินอย่างเงี้ยมันจะใช้ศาสตร์อะไรในการมองว่าเพราะว่าเศร้าของเราน่าสนใจในการที่จะได้ทุนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเงื่อนไขอุปสรรคอันนึงที่มันยากสำหรับพวกสายโซเชียลไชน์ปุ้ยเนี่ยนะคะก็คือว่ามันค่อนข้างใช้บูรณาการศาสตร์มากๆโดยที่
เราก็ไม่แน่ใจว่าคอมมิตตี้ในการมองเพราะเศร้าเราเนี่ยที่เราจะได้ทุนมาเราจะได้แกรนทุนมาเนี่ยโหมันต้องอธิบายเยอะอะค่ะอาจารย์ขนาดดีมานด์ไซด์ของชุมชนอาจารย์เราจะโหเราจะอธิบายยังไงอะว่าโจทย์วิจัยของเรามาอยู่ที่ชุมชนโจทย์วิจัยมันไม่ได้อยู่ที่นักวิจัยแค่นี้เราก็อธิบายเยอะมากเลยค่ะประมาณนี้ค่ะมันเลยทำให้เนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่ในการพิจารณาโปรโพซอลในสายโซเชียลไซน์เหมือนของปุ้ยนะคะแล้วก็จะทำยังไงล่ะตอนนี้ในคณะเราก็พยายามต่อสู้เรื่องนี้อยู่นะคะว่าทุนวิจัยมันจะได้มาเนี่ยมันคอมมิตตี้เป็นส่วนสำคัญคนพิจารณาทุนเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดเลยเราไปแกนทุนภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเราก็มีจุดอ่อนเรื่องของความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในความที่โจทย์วิจัยของเรามันค่อนข้างจะบูรณาการศาสตร์มากอีกก็ต้องอธิบายอีกความสนใจเชี่ยวชาญมันไม่ค่อยมีผู้ส่งภายนอกใช่ไหมที่เขาจะต้องถ้าขอทุนภายนอกก็คือผู้ส่งภายนอกเขาจะดูใช่ไหมฮะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ดูเป็นสหสาขาวิชาการใช่ไหมฮะมีประเด็นของ community base อะค่ะที่บอกว่าเราโจทย์ไม่ได้เนี่ยค่ะเคยมีอาจารย์แนะนำเคยมีอาจารย์ผู้ใหญ่แนะนำว่าเราต้องไปทำ baby research เชิงชุมชนก่อนพอเราได้ผลตรงนั้นปุ๊บมันก็จะเอามาเขียนอยู่ในความเป็นมาของความสำคัญของปัญหาว่าชุมชนนี้เป็นอย่างไรที่อาจารย์ก็เคยแนะนำนะคะซึ่งหลายครั้งเราต้องยอมไปทำที่ baby research นิดนึงอาจจะเป็น focus group หรืออะไรก็แล้วแต่ depth interview key informant คน2คนอย่างเงี้ยขอให้มันมีที่มาที่มันชัดเจนเขาก็โอเคนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะในส่วนของตัวเองเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ทุนจากภายนอกแล้วก็ขอเข้าใช้บริการของสถาบันวิจัยนะคะซึ่งถ้าถามถึงกระบวนการเนี่ยค่ะก็เรียกว่าวช.ชมม.รังสิตอย่างที่ท่านรองวิภารัตน์พูดเมื่อเช้าอะค่ะว่าท่านมีภาพลักษณ์ที่ดีกับระบบบริหารจัดการของม.รังสิตตัวท่านเองเนี่ยได้ทำ2-3ชิ้นงานกับน้องซินนะคะ3ชิ้นงานซึ่งทำทั้งเชิงของรายงานในเชิงของอินโฟกราฟิกในเชิงของอินดิเคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านวช.3ชิ้นเนี่ยค่ะคือทุกชิ้นที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตัวนักวิจัยเองเนี่ยปรากฏว่าระบบม.รังสิตเนี่ยได้ทำการปรับระบบแล้วก็คือโอนเงินเข้าที่นักวิจัยเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำเรื่องก็คือท่านอาจารย์นเรศก็มอบฉันทะไปเรื่อยๆตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องไปจัดเวิร์กช็อปอะไรทั้งหลายแหล่เป็นแสนๆเนี่ยค่ะมันมีเงินที่กองอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วอันนี้คือไม่เหมือนกับสกว.เลยนะคะคือวช.เนี่ยส่งมาโอนมากี่ยอดเท่าไหร่เนี่ยม.รังสิตโอนให้เท่านั้นในยอดของนักวิจัยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเงินบริหารจัดการซึ่งเรียกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็ process ณวันนี้เนี่ยค่ะก็คือว่ามันจะช้าเพียงแค่ขั้นตอนของการตรวจสอบทางกฎหมายระหว่างของเรากับของเขานิดหน่อยพอเซ็นปุ๊บเนี่ยมันแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลาที่ระบบชก็ไม่ได้ดูเรื่องรายละเอียดทุกบัญชีเลยอะค่ะเพราะถือว่าให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยมากเพราะฉะนั้นตัวนั้นเองเนี่ยก็บอกกับเพื่อนๆเลยว่าพี่ขอทุนวช.แต่พี่ขออนุญาตไม่เอาของอย่างเช่นสสส.อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจเพราะว่ามันมีทำให้เรายุ่งยากกับนักวิจัยมากเกินไปแต่อย่างเนี้ยท่านอาจารย์หมอให้มา 200,000 เนี่ยของสสส.ที่ซึ่งต้องทำเรื่องของโมเดล ISU Healthy Campus เนี่ยค่ะอันนั้นเราไม่ต้องผ่านดีลโดยตรงแต่เราผ่านจากทุนใหญ่แล้วเขาก็มาสับเซตให้เราทำอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินจากต้นสังกัดพอเงินจากต้นสังกัดมาเป็นสสส.ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ทุกอย่างเลยค่ะของสสส.ซึ่งถ้าโดยส่วนตัวแล้วก็จะไม่ค่อยชอบที่จะทำกับสสส.หรือสกว.ซึ่งก็แต่เราก็เข้าใจเขาว่าเขาโดยถูกตรวจสอบจากสาธารณะสูงมากอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะทำกับวช.ซึ่งวช.ในวันนี้เนี่ยเขามีการเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างของการบริหารจัดการงบการวิจัยซึ่งบอกได้เลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยได้รับความสะดวกจากระบบวช.แล้วก็พอวิ่งที่ม.รังสิตปรับเรื่องกระบวนการของการบริหารจัดการเรื่องการเงินก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกว่างานเนี่ยเรียกว่าเสร็จเรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของบริหารจัดการเรื่องการเงินค่ะอันนี้คือโดยประสบการณ์นะคะอันนี้ขอเสริมก็แล้วกันนะครับไม่ใช่เป็นคำถามไม่เลยเพราะว่าคือผมก็ไม่ใช่นักวิจัยนะครับเกษียณมาจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็จะคุ้นเคยกับเพื่อนๆที่ทำวิจัยขอทุนวิจัย
เพราะฉะนั้นก็เลยจะรู้ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประเทศเราเนี่ยสูญเสียเงินวิจัยไปกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยทำวิจัยที่ส่งเดชทำวิจัยขึ้นหิ้งเนี่ยเยอะมากบางคนได้ทุนวิจัยมาแล้วก็ไม่ทำจนกระทั่งปล่อยให้จนหมดเวลาแล้วก็มั่วๆทำแล้วก็ทำส่งเยอะมากเลยนะครับเยอะมากทีนี้พอดีผมก็มีเพื่อนๆอยู่ในสวอะไรพวกเนี้ยฮะวชอะไรพวกเนี้ยก็เมื่อก่อนเนี้ยทุนวิจัยเนี่ยจะให้กับหน่วยงานรัฐบาลเยอะแล้วก็เป็นธรรมเนียมด้วยเพราะก็ถือว่าเขาต้องช่วยกันเขาต้องส่งเสริมกันนะแต่หลังๆเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันได้สูญเสียไปเปล่าๆเยอะแยะมากเลยนะเพราะฉะนั้นระยะหลังเนี่ยเขาก็จะมาเน้นให้กับหน่วยงานมหาลัยเอกชนที่มีคุณภาพที่เห็นว่าทำแล้วทำจริงนะทำใช้ได้มีประโยชน์แล้วมันก็จะมาสอดคล้องกับที่อาจารย์จอยทำอ่ะอาจารย์จอยนี่เข้าล็อกเขาเลยนะครับทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับที่จะทำยังไงที่จะทำให้วิจัยขึ้นหิ้งเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเพราะว่าเขาปวดหัวมากเลยเพราะวิจัยจำนวนมากเสียเงินจำนวนมากแล้วก็ขึ้นหิ้งใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หัวอาจารย์จอยทำข้อนี้ไปเธอรีบต้องรีบให้เลยพอช่วยแก้ปัญหาที่จะทำไงให้เขาหายปวดหัวนะครับเพราะวิจัยของอาจารย์จอยนี่เป็นคุณูปการกับประเทศชาติไทยมากนะเพราะจะทำให้วิจัยจำนวนมากเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เสริมแค่นี้ครับเพราะว่านักวิจัยรุ่นแต่ว่าบางคนเขาก็เก่งจริงนะครับอย่างดร.เสริมจันฉายที่เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปีนี้ก็เป็นเพื่อนกับผมเนี่ยก็ได้คุยก็บอกว่ามันก็มีบางคนนะเขาก็ทำจริงใช่ไหมครับแต่ว่าน้อยยอมรับเลยเพราะว่าเมื่อก่อนผมอยู่ในของราชมงคลสมัยก่อนต้องมีลูกแห่งทั่วประเทศใช่ไหมครับเพราะนั้นก็รู้กันอยู่ว่าเป็นยังไงเพื่อนในราชพัฒน์ก็โอ้โหเยอะแยะก็รู้อยู่แต่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของหน่วยราชการเขาก็ต้องให้พวกเขานะแต่ต่อไปนี้ผมว่าพวกเราคงจะขอได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นเพราะว่าเขาก็เริ่มเห็นปัญหาเหล่านี้ขอบคุณครับขอบคุณมากฮะสำหรับเรื่องประเด็นเรื่อง ช่องว่างการวิจัยเนี่ยอันนี้ในสายสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แล้วก็สายสร้างสรรค์เนี่ยก็จะมีเพียงแค่บางสาขาวิชาเท่านั้นเองที่วช.เนี่ยเขาเคยทำ state of knowledge ไว้คือทำประเมินองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อที่จะ identify ว่าอะไรที่มีงานวิจัยแล้วอะไรที่รู้แล้วระดับหนึ่งอะไรที่ยังไม่รู้ซึ่งอันนี้เราก็ไปดึงข้อมูลจากฐานของวช.ได้อย่างผมเคยเป็นกรรมการสภาวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์เนี่ยซึ่งอาจารย์เทียนฉายเป็นประธานเนี่ยก็ทำ state of knowledge ทั้งหมดของความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่แม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่สามารถประเมินได้ทุกสาขาเพราะว่าเศรษฐศาสตร์มันมีหลายฟิลด์ไงฮะงั้นก็จะมีบางฟิลด์ที่ทำ state of knowledge แล้วสายรัฐศาสตร์สายนิติศาสตร์เนี่ยบางส่วนก็ทำไปละแต่ว่าถ้าจะให้มอรังสิตเนี่ยมาทำตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่เราโดยตรงมันต้องเป็นองค์กรแบบองค์กรของรัฐอะแล้วมันอาจจะมีคอสแต่ว่าบางอย่างที่เราสามารถใช้ฐานข้อมูลจากที่เขาทำไว้แล้วเนี่ยก็เอามาดูได้ซึ่งอันนี้สถาบันวิจัยเนี่ยต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเวลามันมีโครงการวิจัยเข้ามาเนี่ยเราจะได้เหมือนกับว่าประเมินเบื้องต้นได้ว่าไอ้นี้ไม่ควรให้ผ่านละเพราะมันคนทำเยอะมากแล้วทำซ้ำเยอะก็ต้องตัดไปต้องนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันก็นะมันก็จะใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพใช้งบประมาณที่มาอะไรให้เนี่ยอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับส่วนเรื่องวิจัยที่อยู่บนหิ้งเนี่ยของสถาบันวิจัยของมอรังสิตเราเองเนี่ยก็มีอยู่บนหิ้งเยอะนะแล้วเราก็ไม่ได้ดึงเอามาใช้เช่นบางทีมันก็เป็นโครงการวิจัยพื้นๆง่ายๆอ่ะแต่ว่ามหาลัยเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นการเซอร์เวย์สำรวจทัศนคติของอาจารย์ของนักศึกษาอะไรเงี้ยเซอร์เวย์เรื่องต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเอาดึงเอามาใช้แล้วผมก็เคยบอกแล้วว่าพวกเนี้ยเอารวบรวมมาแล้วเอามาเสนอในที่ประชุมผู้บริหารผู้บริหารจะได้รับทราบและดึงเอาไปใช้นะดึงเอาไปใช้
แล้วก็ต้องมานั่งดูว่าโครงการวิจัยไหนเนี่ยที่มันจะไปต่อยอดได้จะไปเชื่อมกับตรงไหนได้ก็ต้องมานั่งดูทีนี้เราจะให้งานคนที่ทำงานอยู่เนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนมีอินเซนทีฟให้เขางั้นเราก็ต้องไปคิดครับฝากสถาบันวิจัยไปคิดก็คือว่าตรงนี้จะทำเป็นโปรเจกต์วิจัยเล็กๆได้ไหมคือให้คนในเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยก็ได้ไปทำไปรวบรวมไปดูมาทั้งหมดแล้วก็จับหมวดหมู่อะไรตามที่บอกนะฮะแล้วก็จ่ายเงินผ่านโครงการนี้ไปหรือถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่วิจัยไม่ว่างก็ไปหานักวิจัยในมหาลัยเนี่ยแล้วให้มาทำตรงนี้ไปรวบรวมมาทั้งหมดตอนนี้ที่เราให้เงินสนับสนุนไปมันหลายปีเป็น10ปีเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะแล้วเราก็เก็บไว้เต็มไปหมดเนี่ยก็เอาดูว่ามันดึงเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอินทิเกตยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ฝากไว้คือถ้าเกิดเราจะไปสู่ประเด็นของการรีฟอร์มเรื่องของการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยยิ่งก็อยากจะให้มีคล้ายๆว่าแบ่งประเภทนะคะหรือว่าจะพูดว่าประเภทวิจัยก็ไม่ใช่คือน่าจะต้องแบ่งเป้าหมายนะคะว่าเราต้องการจะผลักดันให้เกิดงานวิจัยทางด้านไหนเนี่ยที่เพื่อจะเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเราอย่างเงี้ยนะคะส่วนงานวิจัยที่เราจะต้องสนับสนุนให้มันเกิดขึ้นนั่นก็มองว่าเป็นอาจจะเป็นวิจัยองค์ความรู้ที่สำหรับนักวิจัยมือใหม่หรือคนที่ชอบวิจัยทางด้านวิชาการอะไรแบบนั้นนะคะอาจารย์ส่วนงานวิจัยที่น่าจะเป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะเป็นงานวิจัยที่จะต้องนำผลการวิจัยที่ได้เนี่ยไปต่อยอดขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนหรือสังคมหรือประเทศชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าเราจะต้องหาคอนเน็กชันให้เจอนะคะว่าชุมชนไหนเนี่ยหรือแอเรียไหนที่เขาต้องการให้นักวิชาการหรือนักวิจัยเนี่ยได้เข้าไปช่วยเนี่ยค่ะเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีกลไกที่จะทำให้เราได้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะนะคะ เราก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการรวมทีมแล้วก็สร้างพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวโครงการวิจัยชุดนะคะเพราะนั้น อาจารย์ทุกท่านที่ตอนนี้อาจจะมี area base ของตัวเองอยู่ถ้าเกิดทางสถาบันวิจัยสามารถจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อที่จะสร้างกลุ่มนักวิจัยแล้วก็ลงไปในพื้นที่นั้นจริงๆซึ่งมันอาจจะต้องมีปัญหาในหลายๆด้านแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันให้ เกิดการวิจัยพัฒนาเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนนั้นนะคะให้มันเป็น success story ใหญ่ๆสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนิ่มคิดว่าต่อไปตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีชุมชนหรือหน่วยงานอื่นที่เขาก็อยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะคะอย่างตอนนี้นิ่มก็มี area หนึ่งที่เป็นชุมชนที่เขา alert มากเขาต้องการจะพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศทั้งใน4ด้านด้านสุขภาวะชุมชนด้านเศรษฐกิจนะคะด้านสังคมทั้งด้านกายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาได้ด้านเดียวก็คือด้านเศรษฐกิจทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดข้อค้นพบใหม่ว่าเอ๊ะเขามีความต้องการมากไปกว่าไอ้เป้าหมายแรกที่เราเข้าไปวิจัยอย่างเงี้ยนิ่มก็ต้องพาเขามาเช่นมาพบท่านท่านอาจารย์พิษประภัยอย่างเงี้ยให้มาช่วยนะคะไปพบทางด้านของฟู้ดไซด์ให้มาช่วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งจริงๆถ้าเกิดเรามีแอเรียที่ชัดเจนแล้วเราเห็นว่าชุมชนเองก็มีความต้องการในการที่จะพัฒนาด้วยแล้วในชุมชนนี้ก็มีหน่วยงานภาครัฐที่อยากจะเข้ามาช่วยด้วยเราซึ่งเป็นนักวิชาการเข้าไปช่วยด้วยมันก็จะเกิดสามเหลี่ยมอย่างที่ว่าจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าได้มีเวทีหรือมีกลไกอะไรก็ตามที่จะทำให้อาจารย์นิ่มสามารถที่จะคุยได้กับคนที่จะมาช่วยกันทำวิจัยตรงนี้เพื่อที่พัฒนาชุมชนในเนี้ยค่ะ
เนี่ยอยากมีกลไกอย่างเงี้ยในมหาวิทยาลัยคือบางทีพอเราทำไปแล้วเราก็ไปเจอข้อค้นพบความต้องการของเขาเราก็ค่อยพามาหามันก็จะกลายเอ๊ะมาเพิ่มงานหรือไปรบกวนหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนก็มีงานอยู่ในมือแล้วอาจารย์จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคือนี่ก็อยากจะให้มีการปรับระบบกลไกเพื่อรองรับเพราะว่านี่คิดว่าการทำงานในลักษณะเนี้ยคือมันเป็นงานวิจัยที่มีชีวิตนะอาจารย์ชุมชนเขาก็ร่วมมือกับเรามันถ้ามันจะเกิดผลเนี่ยมันก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนว่าชุมชนนั้นเขาเปลี่ยนแปลงจริงแล้วมันสามารถตั้งเป้าได้อย่างชัดเจนว่าเราอยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงคือ KPI หรือว่า Learning Outcome นี่แหละนี่ว่าถ้าเราทำวิจัยในลักษณะนี้รวมพลังกันเนี่ยนะคะกลไกที่สองค่ะอาจารย์ก็คือคณะวิชาเนี่ยอาจจะมีอาจารย์ที่ชอบวิจัยในลักษณะนี้ไม่กี่คนแต่ก็ยังมีคนที่ชอบวิจัยในลักษณะอื่นเราทำยังไงที่จะทำให้คนเหล่านี้เขามีเวลาที่จะทำหน้าที่ที่เป็นฟังก์ชันตามปกติก็คือการสอน เป็นที่ปรึกษาหรืออะไรอย่างนี้นะคะควบคู่ไปกับงานวิจัยแบบนี้ซึ่งมันต้องใช้เวลามากๆเลยเราจะมีกลไกยังไงดีเนี่ยค่ะที่จะทำให้คนคนนี้ซึ่งเขาทำได้ทุกอย่างอะสอนเขาก็อยากจะสอนเขาก็ไม่ได้ว่าอยากจะทำวิจัยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบาลานซ์ตรงนี้ยังไงเนี่ยให้เขามีชีวิตอยู่ได้คือไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะเลือกวิจัยแบบปีเดียวเสร็จหรือวิจัยแบบ secondary data เอาเสร็จแค่นี้เป็นเคสเล็กๆไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากๆอะค่ะกับทางชุมชนหรือสังคมนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้มันก็เสนอเรื่อง community based researchcommunity ในรูปแบบที่มี community ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกลุ่มนักวิจัยทำงานร่วมกันเนี่ยเหมือน research lab เนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะสร้างบรรยากาศทางวิชาการนะที่อาจารย์นิ่มพูดทำให้ทุกคนมานั่งทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ facility ในการ research เหมือนเราอาจจะต้อง research lab ดีๆของมหาลัยในต่างประเทศเราต้อง facilitate ตรงนี้ที่ทำให้แบบทุกคนพร้อมที่จะเข้ามาทดลองถ้าเป็นการวิจัยแบบลักษณะแบบต้องสังเกตการหรือต้องอะไรต่างๆเครื่องมืออะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยต้องเหมือนจัดเตรียมเอาไว้ใน research lab อยากเห็นตรงนี้เกิดขึ้นนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านอาจารย์อนุสรพูดถึง incentive อะไรเนี่ยเนื่องจากนักวิจัยของมอรังสิตเนี่ยก็ไม่มีเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามีการเทียบหน่วยกิจให้เป็น3หน่วยกิจอะไรเท่านี่เขาพูดว่าคือก็มีอาจารย์เขาบอกว่ามันน้อยมากจะขอเป็น6หรือ9ได้ไหมคือผมว่า1ปี3หน่วยกิจอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้คือมันอันนี้เป็นใช่ค่ะเป็นคอมเมนต์จากน้องๆในคณะว่ามันน้อยมากเหรอคะอ๋อผมขอ3ครั้งอ่ะยังไม่ได้รับสักโหลดอันนี้คือเรื่องเนี้ยพยายามเสนอหลายครั้งละแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นคอร์สของมหาลัยมันก็เลยถูกสต็อปไว้แต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ strategy และทิศทางใหญ่ของมหาลัยอะว่าเราจะเดินยังไงคือถ้าเราต้องการเป็นมหาลัยที่ให้ความสำคัญเรื่องวิจัยนวัตกรรมมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใส่ incentive ตรงนี้นะต้องนับโหลดให้คนก็จะได้มีเวลาไปทำวิจัยมากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังวาง position ตัวเองเป็น teaching university อยู่นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็จะมีข้อจำกัดมากขึ้นเพราะว่าคนก็น้อยลงนะมหาลัยต้องเหมือน diversify diversify ที่จะต้องให้น้ำหนักกับเรื่องอื่นด้วยนอกเหนือจากการเรียนการสอนอย่างเดียวถ้าเกิดเราหมายถึงว่ามันที่8 9 10ที่เราจะไปแล้วมันมีประเด็นสุดท้ายเรื่องการวิจัยเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แล้วที่จะเป็นต่อไปก็คือเรื่องดิโมกราฟิกที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากการทำหลักสูตรที่มันเป็นformal เป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะมันก็ต้องมีอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะรองรับพวกlifelong learning ซึ่งตรงนี้มันอาจจะอยู่ในรูปของสตาร์ทอัพที่หรือ entrepreneur ที่ว่าอาจารย์จะต้องลงไปช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเด็กน้อยลงจนอาจารย์อาจจะมากเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคะสัดส่วนไม่เหมาะสมเนี่ยเราอาจจะจัดโครงสร้างว่าใครที่จะเน้นมาทางด้านวิจัย
ใครที่จะเน้นทีชชิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าเป็นเชิงนโยบายไปทำงานอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียนการสอนเพราะว่าถ้าเราบอกเราต้องการรักษาตรงนี้ไว้โดยไม่ดาวไซส์เหมือนบางแห่งเนี่ยเราก็ต้องเอาอาจารย์เนี่ยไปทำงานบริการวิชาการไปทำงานวิจัยซึ่งก็จะเป็นแหล่งรายได้เข้ามานะครับก็ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นก็จะลำบากหมายความว่าเราก็ต้องแบบหลุดจากสกอในเรื่อง QA ตรงนั้นแล้วว่าใครเน้นวิจัยใครเน้นทีชชิ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องทำวิจัยเหมือนกันหมดยกตัวอย่างก็ตัว KPI ที่วัดด้านวิจัยมันเป็นการมองภาพรวมนิ่มก็ยังคิดว่าถ้าเราเล่น strategy อย่างนี้ได้เนี่ยมันจะไม่กระทบเท่าไหร่นักใช่ไหมคะและอย่างหนึ่งมองว่าการเรียนการสอนหลักสูตรอาจจะต้องปรับที่หลักสูตรที่มันเป็น formal อ่ะอย่างเดิมว่า bachelor degree of อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทำให้มันมีลักษณะที่มันเป็นไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือมันต้องเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคือบางสาขามันยังต้องจำเป็นอยู่เช่นพวกวิชาชีพเนี่ยถ้าไม่จบบชบก็จะเป็นนักบัญชีไม่ได้อะไรทำนองนี้ถูกไหมคะแต่อาจารย์นิ่มกำลังพูดอย่างนี้ค่ะว่าหลักสูตรที่มันจะต้องมีของมันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์เราก็ทำให้มันยังไงอะจำนวนหน่วยกิจน่ะมันอย่ามากเกินไปแล้วเราก็เพิ่มไอการฝึกปฏิบัติให้มันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ฮะตัวคอร์สจริงๆให้มันเล็กลงแล้วก็เพิ่มวิชาที่มันเป็นปฏิบัติให้มันมากขึ้นเอาแอคทิวิตี้มาใส่ให้มากขึ้นรูปแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ความต้องการอาจารย์ที่จะสอนเนี่ยอาจจะน้อยลงแล้วอาจารย์ก็จะได้มาทำงานด้านอื่นได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีอาจจะต้องมองปรับตัวโปรแกรมตัวคูริคูลัมให้มันสอดรับกับทิศทางอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์ทำช็อตลงเป็น3ปีอย่างเงี้ยก็ได้ปริญญาใช่ไหมคะเราจะทำได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้อีกไม่กี่ปีก็จะเป็นระบบอย่างที่เขาเรียกว่าเทียบแล้วอย่างที่เรียนในที่ประชุมเมื่อวานว่าก็คือว่าเขาจะมีระบบแบบว่าใครที่ปลูกข้าวทำนาอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้ามาสอบเทียบแล้วก็มีวิธีการเทียบให้เลยว่านี่คือเทียบให้แล้วแบบได้ปริญญาเลยซึ่งฟินแลนด์กำลังทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงอยากจะฝากท่านอาจารย์อนุสรณ์นิดนึงว่าเราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของสกอที่ว่าวิจัยกับสร้างสรรค์ซึ่งออกระเบียบมาแล้วเป็นอุปสรรคเหลือเกินเนี่ยมัน เราจะมีทางยังไงไหมคะไม่ทราบว่าจะเป็นสายของท่านอาจารย์วิบูลหรือสายสร้างสรรค์เนี่ยต่อจากนี้ไปจะต้องทำทั้งวิจัยทั้งสร้างสรรค์เพราะเขามองเป็นอะไรที่มันแยกกันแล้วต้องทำสองอย่างซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคต่อไปมากๆแล้วเราจะแก้เรื่องนี้ยังไงดียังในฐานะที่แบบอย่างเนี้ยเป็นประธานสภาคณบดีเนี่ยเรื่องนี้ถ้าไปเอาเข้าเนี่ยมันเข้าสภาคณบดีเพื่อที่จะคุยแล้วจะร้องเรียนสกอให้เข้าใจเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ใช่ไหมคะเรื่องมันต้องทำผ่านเหมือนสมาคมวิชาชีพอะไรเงี้ยคือถ้าทำในฐานะมหาลัยใดมหาลัยหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักต้องทำผ่านอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเขาจะได้รับฟังด้วยจะได้รับฟังด้วยเพราะอย่างล่าสุดอย่างที่สกอประกาศอะไรนะมี100กว่าหลักสูตรที่ disqualify เนี่ยโหอันนี้มหาลัยหลายแห่งเขาก็นั่นเลยเขาก็ตอบสนองทันทีใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมมาประกาศอย่างนี้ในเมื่อเขาก็ได้รับแจ้งแล้วเขาพยายามไปปรับปรุงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าใจว่าท่านเลขาธิการสกอเนี่ยอ้างว่าคณะกรรมการสกอเนี่ยบอกให้เปิดเผยเพื่อจะได้รับรู้อะไรเงี้ยใช้สิกแนลบีบให้ปิดอ่ะคือบีบให้ปิดครับมีประเด็นนิดนึงที่เคยเห็นนะคะสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือว่ากลไกที่ทำให้อาจารย์เนี่ยเป็นอินเซนทีฟในเรื่องของวิจัยอะค่ะเขาก็เวลาที่อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเขาจะให้เราอะบอกว่าสัดส่วนนะคะของระหว่างสอนกับวิจัยเป็นอย่างไรก็แล้วแต่โมเดล60 40 70 30อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามันจะวิ่งไปสู่ที่จะทำให้มันก็เป็นการลดโหลดซึ่งของอย่างของเราเนี่ยก็คือ3หน่วยกิจเนี่ยบอกตามตรงว่าตัวเองก็ยังไม่ทราบว่าสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังหนักทั้งสองตัวแต่ว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับระบบของ
ของบริหารวิชาการว่าอาจารย์คนนี้จะคอนทริบิวสอนกี่เปอร์เซ็นต์วิจัยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะที่มหิดลนะคะทำแต่เขาไดนามิกไปตามสถานการณ์นะคะอาจารย์ว่าช่วงนี้อาจารย์ทำวิจัยเยอะโอเคก็บริหารจัดการก็คือโอเคอาจจะเป็น60-40แล้วแต่โมเดลค่ะนั่นเขาก็มีการเปลี่ยนไปตามเรียกว่าวิจัยของอาจารย์แต่ว่ามันก็จะบริหารจัดการค่อนข้างยากแต่เนื่องจากว่าองค์กรเขาเล็กเขาก็เลยบริหารจัดการได้ง่ายนั่นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือถ้าเราจะพยายามที่จะมองว่างานวิจัยนั้นนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรในแบบฟอร์มของสำนักวิจัยก็อาจจะต้องเพิ่มสักอีกสักหนึ่งหรือสองหัวข้อในการที่บอกว่างานวิจัยนี้ใครคือเป็นผู้ใช้ประโยชน์และเป็นผู้ใช้ประโยชน์ด้านไหนแบบที่สกว.แล้วก็วช.ก็จะเขียนอยู่ใน proposal ที่ชัดเจนเลยค่ะว่างานวิจัยนั้นคุณจะส่งมอบประโยชน์ให้กับใครเชิงนโยบายหรือเชิงพื้นที่แล้วก็การจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์นั้นคุณคิดอย่างไรและจะต่อยอดอย่างไรคือมันอยู่ใน proposal หลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรนำเสนอแผนการดำเนินงานงบประมาณเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอีก 2-3 ข้อที่พยายามเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้บังคับแต่พยายามฝึกให้นักวิจัยเนี่ยค่ะที่ยังคิดอยู่ในพารามแบบเดิมเนี่ยคิดไปถึงการใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักวิจัยต้องเขียนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ